สวัสดีค่ะอาจารย์วีค่ะวันนี้หนูมาเปิดเร็วหน่อยเพราะวันนี้อาจารย์หิมไม่อยู่ค่ะหนูเลยต้องเป็นคนสตรีมเฟซบุ๊กด้วยอันนี้ลูกได้ยินเสียงพี่เลยได้ยินค่ะอาจารย์ชัดเจนค่ะโอเคก็ตอนนี้ผู้ฟังเข้ามาตอนนี้ประมาณ18ท่านนะคะก็เดี๋ยวก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะอาจารย์ตอนใกล้ๆเวลาได้เลยจ้าอ๋อหนูไปเปิดดูรามาชาแนลแล้วนะคะอาจารย์พี่ก็เปิดดูเหมือนกันนะแต่ว่านี่ยังดูไม่จบเลยเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองพูดอะไรไปแล้วมันมาก็เลยมีคำถามแบบว่าเผื่อไว้หน่อยๆค่ะอาจารย์แต่คำถามตามในชาแนลเลยอาจารย์อันนี้ลูกได้ยินพี่อยู่ปะได้ยินค่ะอาจารย์โอเคก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะทั้งสองช่องทางนะคะวันนี้เราก็มีจัดทางClubhouse นะคะแล้วก็มีสตรีมผ่านทาง Facebook Live ผ่านทางFacebook ของสุขภาพตาโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็วันนี้เขาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่งเลยอ๋อสวัสดีค่ะคุณหมอฝ้ายมาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์วิยาวันสวัสดีค่ะคุณหมอนุ ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยนะคะในชื่อหัวข้อว่าไทรอยเป็นพิษอาจทำให้เกิดวิกฤตทางตานะคะก็วันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลย ค่ะคุณหมอฝ้ายใช่ค่ะรอติดตามเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็เช่นเคยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามนะคะถ้าทาง Facebook เนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ในแชทได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีทีมงานคอยดูนะคะว่ามีใครถามบ้างก็เดี๋ยวจะเอาคำถามมาถามให้อาจารย์ตอบอีกทีนึงนะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดอยู่ทางคลับเฮ้าส์นะคะก็สามารถกดยกมือขึ้นมาถามเองโดยตรงได้เลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกยกมือขึ้นมาถามโดยตรงก็สามารถกดถามคำถามทางจรวดด้านขวามือด้านล่างได้เลยนะคะก็ส่งคำถามมาได้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะนำไปถามอาจารย์ให้ทีนึงนะคะสวัสดีอาจารย์เตือนใจด้วยนะคะอาจารย์พี่ฝ้ายลองคุณหมอฝ้ายลองฟัง Facebook ว่าเสียงมันโอเคไหมนะคะพอดีเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะตีกันถ้าเปิดดูเองได้ค่ะเดี๋ยวกำลังเปิดดูนะคะจะพูดจากไกลๆนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวขอปรับไมค์มาใกล้เสียงในคลับเฮาชัดดีแต่ว่าใน Facebook ดูค่อนข้างเหมือนพูดจากที่ไกลๆนิดนึงค่ะคุณหมอฝ้ายลองดูตอนนี้ปรับไมค์ให้มาใกล้ตัวแหล่งกำเนิดเสียงจาก iPad มากขึ้นค่ะก็ตอนนี้ท่านผู้ฟังมาทั้งสิ้น29ท่านนั้นนะคะก็สามารถเข้ามารอกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเวลา3ทุ่มตรงนะคะยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ8นาทีนะคะชัดขึ้นนะคะชัดขึ้นโอเคค่ะไม่มีกระตุกไม่มีอะไรใช่ไหมคะคุณหมอไปไม่กระตุกแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันไกลนิดหน่อยค่ะแต่ว่าดีขึ้นเริ่มเสียงอ
ันมากตอนนี้เวลา2:56 PMนะคะเหลืออีก4 นาทีนะคะหากหรือว่าท่านฟังท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องไทรอยนะคะหรือว่าไทรอยที่ตายอยากจะขึ้นมาแชร์กันก่อนจะเริ่มก็ยังพอได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณเรียกว่าเอก็ได้ค่ะค่ะวันนี้เห็นคุณหมอตั้งหัวข้อเรื่องว่าคุณหมอบอกว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องตรงนี้ก็ขึ้นมาคุยกับคุณหมอก่อนใช่ไหมได้เอิญว่าตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ระหว่างการรักษาอาการต้อหินจากไทรอยเป็นพิษค่ะตรงเลยใช่ไหมคะคือเราเป็นไทรอยมา10 ปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็กลืนน้ำแร่ละตอนนี้เนี่ยก็คุณเอเหมือนเสียงหายไปค่ะพี่ค่ะขอโทษพี่ค่ะแล้วก็เพิ่งไปรับการรักษาการยิงเลเซอร์อาการต้อหินจากเสียงไม่ได้ยินค่ะได้ยินยังคะพอดีโทรศัพท์เข้ามาบ่อยนิดนึงขอโทษทีค่ะแล้วก็ไปยิงเลเซอร์ต้อหินไปต้อหินมุมปิดค่ะ360 องศาค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่7 มีนาผ่านมาสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณหมอทีนี้พอไปแล้วยิงเลเซอร์กลับมาแล้วก็ได้รับยาหยอดตาแก้เสพอะค่ะแล้วปรากฏว่ามีอาการรู้สึกว่ามีอาการปวดลูกตาทั้งสองข้างแล้วก็มีการแบบเจ็บตาแบบเหมือนประมาณระหยอดหยอดยาแก้เสพค่ะจะมีการแสบอยู่อะไรเงี้ยค่ะช่วงอาทิตย์แรกเนี้ยลองไม่กล้าใช้ตัวที่เป็นตัวกระตุ้นต่อมน้ำตากับตัวเจลยังไม่กล้าเลยใช้น้ำตาเทียมแบบใช้วันเดียวอะค่ะใช้วันเดียวเป็นหลอดอย่างเงี้ยนะคะใช้อย่างนั้นไปแล้วก็ไม่ค่อยโอเค
แล้ววันอาทิตย์ก็เลยกลับไปหาคุณหมอใหม่อีกทีนึงก็คุณหมอก็บอกว่ามีรอยข่วนที่ผิวตาหรือประมาณนี้ค่ะเรียกไม่ถูกเลยเนี่ยก็เลยเอายาทั้งหมดที่เราปกติเราใช้หยอดตาเนี่ยค่ะส่งไปให้ดูคุณหมอก็เลยบอกให้เราเนี่ยทั้งหยอดตัวกระตุ้นหลอดน้ำตาแล้วก็ตัวเจลในตอนก่อนนอนแล้วก็ใช้ส่วนตาเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอผลออกมาคือเราต้องตาเราก็ยังรู้สึกยังไม่ค่อยแห้งดีแบบก็ยังคงมีการแสบอยู่อะไรเนี้ยนะคะแต่ตอนหลังมาเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 วันเนี้ยค่ะเราใช้วิธีตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ใช้เจลอีกรอบนึงอะค่ะแล้วช่วงกลางวันก็ใช้เจลอีก1รอบเลยค่ะรู้สึกตามันชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยทำถูกต้องไหมคะคุณหมอขอคุณเอค่ะเดี๋ยวตอนนี้เวลา20:00 นะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวคุณเอขึ้นมาถามอีกรอบนึงได้ไหมคะคุณเอได้ค่ะเดี๋ยวเอมุ่งเป็นออเดียนนะคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเชิญคุณเอขึ้นมาถามทีนะคะค่ะก็งั้นเดี๋ยวตอนนี้เวลา20:00ตรงนะคะคุณหมอฟ้าอยู่ไหมคะค่ะคุณหมอนุกลุยได้เลยค่ะอยู่ค่ะก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทั้งจากช่องทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ช่องทาง Clubhouse นะคะก็วันนี้ค่ะเราก็มาพบกับรายการเปิดสภาหมอตาคุยกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์เวลา20:00ตรงนะคะของเรานี่ก็มาดำเนินมาถึงซีซั่นที่2เป็นปีที่2แล้วนะคะก็วันนี้ค่ะก็มาพบกับเอพิโซดที่55ค่ะเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษอาจทำให้เกิดวิกฤตทางตานะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวีระวรรณโชคทวีศักดิ์ค่ะจากชมรมจากชมรมศัลยกรรมตกจากศัลยกรรมเปิดตาและตกแต่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะก็อาจารย์ก็จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยนะคะว่าสามารถขึ้นตาได้ยังไงบ้างนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็รายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาจากทางราชวิทยาลัยนะคะก็อันดับแรกขอเรียนเชิญอาจารย์วณิชาค่ะกล่าวเปิดการคุยกันในวันนี้สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านท่านผู้ฟังนะคะคุณหมอป้าคุณหมอนุกอาจารย์วีระวรรณอาจารย์คงมาแล้ววันนี้นึกว่าจะไม่มีหนุ่มหล่อเข้ามาแล้วค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะไทรอยด์เราพบกันบ่อยมากเลยแล้วมันก็ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนหลายๆอย่างเลยนะคะก็เชิญรับฟังได้เลยค่ะก็อันดับแรกนะคะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์วีระวรรณนะคะก็อยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าจริงๆแล้วโรคไทรอยด์เนี่ยค่ะอาจารย์มันคือโรคเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์อ๋อค่ะอาจารย์เมื่อกี้ไม่ได้เปิดมันค่ะก็เรียนเชิญอาจารย์วีระวรรณนะคะก็วันนี้ก็เราอยากรู้กันค่ะว่าไทรอยด์ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วมันคือโรคเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์อ๋อทุกคนนะคะวันนี้ชาด้วยค่ะก็เปิดมาเลยแล้วก็เริ่มคุยกันเลยถ้าหัวข้อเป็นเรื่องของไทรอยด์ขึ้นตาก็คงข้ามไปไม่ได้ที่จะต้องคุยกันก่อนว่าเอ๊ะแล้วไอ้ไทรอยด์คืออะไรจริงๆจะพูดว่าไทรอยด์คืออะไรต้องพูดว่าไทรอยด์ก็คืออวัยวะหนึ่งในร่างกายค่ะที่เขามีหน้าที่ในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนออกมาเนาะซึ่งมันเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นแล้วก็สำคัญกับการดำเนินชีวิตของคนเราทีนี้แล้วไอ้คำว่าไทรอยด์ที่เราพูดกันเนี่ยมันก็หมายความว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันขยันสร้างฮอร์โมนมากเกินไปค่ะหรือว่าถ้าเราเรียกเป็นภาษาพวกเราง่ายๆว่าไทรอยด์เป็นพิษนั่นเองก็หมายถึงต่อมไทรอยด์สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนออกมามากเกินกว่าความจำเป็นก็จึงทำให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายค่ะทำไมต่อมไทรอยด์จึงทำงานขยันเกินไปจุดตั้งต้นมันอยู่ที่ตัวภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเองค่ะภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยก็ไปทำงานที่ต่อมไทรอยด์ก็เลยทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปก็เลยสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนออกมามากเกินไปค่ะแต่ว่าเอ๊ะแล้วเวลาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไทรอยด์ฮอร์โมนทำงานมากเกินไปเกิดไทรอยด์เป็นพิษยังเกิดอาการอื่นๆในร่างกายได้อีกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วโรคไทรอยด์นะคะอาจารย์มันมีผลต่อตาด้วยเหรอคะอาจารย์มันส่งผลต่อตาได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้จริงๆจุดตั้งต้นเนี่ยมันเริ่มต้นที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก่อนค่ะถ้าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยไปทำการ
ไปส่งผลกระทบต่อต่อมไทรอยต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนมากเกินไปเราก็จะมีอาการไทรอยเป็นพิษเจาะเลือดปุ๊บก็จะเจอว่าค่าของไทรอยฮอร์โมนสูงเกินไปแต่ว่าในขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันเนี่ยยังสามารถที่จะไปส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆอีกด้วยเช่นอวัยวะที่สำคัญอันนึงนอกต่อมไทรอยเลยก็คือที่ตาของคนเราค่ะเวลาที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยมาส่งผลกระทบต่ออวัยวะรอบๆตาเขาก็จะอาจจะไปทำให้กล้ามเนื้อที่ควบคุมการกรอบตาใหญ่ขึ้นหรืออาจจะไปทำให้ไขมันที่อยู่ในเบ้าตามีปริมาณมากขึ้นแบบนี้มันก็จะทำให้กระดูกเบ้าตาเราซึ่งมันเป็นโครงกระดูกแข็งๆแล้วก็มีลูกตาอยู่ข้างในเนี่ยนี่คือในโครงกระดูกเบ้าตาเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ลูกตาอย่างเดียวมีกล้ามเนื้อตามีไขมันด้วยทีนี้พอภูมิคุ้มกันนะคะมาส่งผลกระทบที่อวัยวะแถวๆนี้กล้ามเนื้อตาก็ใหญ่ขึ้นไขมันก็ขยายเยอะขึ้นกว้างเยอะขึ้นมีปริมาณที่มากขึ้นมันจึงส่งผลให้ดวงตาทั้งดวงเนี่ยโปนออกมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นเวลาแบบนี้คนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตาเราโปนจังเนี่ยค่ะไทรอยที่มันมาส่งผลกระทบที่ตาก็สามารถทำให้เราตาโปนออกมาได้ค่ะอาจารย์แล้วมันจำเป็นต้องเป็นทั้งสองข้างไหมคะอาจารย์เป็นตาเดียวได้ไหมคะอาจารย์คือปกติถ้าเรารู้แล้วว่าไอสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยเนาะมันไม่ใช่ฮอร์โมนไทรอยนะที่มาทำให้ตาโปนแต่มันคือภูมิคุ้มกันมันมากระทบกับอวัยวะที่อยู่ในเบ้าตาก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่คนเราก็มักจะเป็นสองข้างด้วยแหละแต่ว่าไม่เท่ากันได้บางคนก็จะเป็นข้างนึงมากกว่าอีกข้างนึงหรือบางคนเป็นข้างเดียวจริงๆเลยก็มีค่ะแต่น้อยกว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นสองข้างมากกว่าค่ะค่ะอาจารย์แล้วไทรอยที่ทำให้เกิดการผิดปกติที่ตานะคะอาจารย์มันจำเป็นจะต้องเป็นไทรอยเป็นพิษคือไทรอยสูงนะคะอาจารย์ภาวะไทรอยอย่างอื่นๆเนี่ยสามารถทำให้มีภาวะผิดปกติที่ตาได้ไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดตอบคำถามนี้ถ้าเกิดเราอะตามกันมาตั้งแต่ต้นเนาะเราก็จะรู้ว่าไอ้ตาโปนหรือความผิดปกติที่รอบๆดวงตาเนี่ยไม่ได้เกิดจากไทรอยฮอร์โมนมาทำให้เป็นมันเกิดจากภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยไปส่งผลกระทบต่อทั้งต่อมไทรอยแล้วก็ที่ตาคนไข้ก็จะมีทั้งไทรอยฮอร์โมนเป็นพิษแล้วก็มีตาที่โปนออกมาคือมีตาที่ผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เกิดภูมิคุ้มกันเนี่ยมาส่งผลกระทบที่ตาก่อนยังไม่ไปส่งผลกระทบต่อบริเวณต่อมไทรอยคนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีตาที่โปนมีลักษณะตาเหมือนไทรอยขึ้นตาแต่ว่าเจาะเลือดแล้วยังผลเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอบคำถามนี้ก็คือว่าโดยส่วนใหญ่ค่ะ 90% คนไข้มักจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วค่อยมามีอาการทางตาแบบนี้ก็จะตรงไปตรงมาก็คือเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆว่าไทรอยขึ้นตาแต่จะมีคนไข้จำนวนน้อยๆค่ะที่มีอาการทางตาก่อนโดยที่เจาะเลือดแล้วยังเป็นปกติได้คนไข้กลุ่มนี้นี่แหละที่ก็จะสงสัยว่าเอ้าเราจะมาเป็นไทรอยเป็นพิษขึ้นตาได้ยังไงเราไม่เห็นจะเป็นไทรอยเป็นพิษสักหน่อยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้นี่แหละอาจจะมีอาการทางตาฮอร์โมนปกติอาจจะปกติตลอดไปเลยก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีบางกลุ่มที่มีอาการทางตาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมามีผลเลือดไทรอยด์ผิดปกติตามมาทีหลังแสดงว่าสามารถเจอได้ตั้งแต่อาการทางตาก่อนแล้วนำไปสู่การเจอว่าเป็นโรคไทรอยด์หรือว่าเป็นไทรอยด์ก่อนแล้วก็มีอาการที่ตาก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เลยค่ะเป็นได้ทั้งสองแบบเลยแต่จริงๆเนี่ยเรามักจะเจอแบบที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเจาะเลือดพบไทรอยด์ฮอร์โมนสูงนำมาก่อนแล้วค่อยมีอาการทางตาซะมากกว่าแต่ว่าก็ละเลยไม่ได้เช่นถ้าเกิดเราเริ่มมีอาการตาโปนแล้วก็ไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาแล้วเราก็สงสัยว่าเจาะเลือดมาแล้วไม่เห็นผิดปกติเรายังเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าเจอน้อยกว่าค่ะแต่ว่าสิ่งนึงซึ่งต้องไม่ลืมเลยถ้าเกิดว่าบังเอิญเราเป็นตาโปนนะแล้วก็เจาะเลือดแล้วไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยต้องระวังด้วยว่าเราอาจจะตาโปนจากอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นไทรอยด์ขึ้นตาอย่างเดียวคนเรายังตาโปนจากสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นบังเอิญอาจจะมีเนื้องอกอยู่หลังเบ้าตาก็ทำให้เกิดตาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงไปตรงมาเป็นผิดปกติมีลักษณะทางตาเหมือนคนเป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาอันนี้ง่ายค่ะแต่ถ้าเกิดตาโปนนั้นมาก่อนผลเลือดผิดปกติอาจจะต้องละเอียดให้แน่ใจอีก
ครั้งนึงว่าไอ้ตาโปนที่เป็นเนี่ยหรืออาการทางตาที่ผิดปกติเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องไทรอยด์จริงๆค่ะค่ะอาจารย์แล้วคนที่มีภาวะไทรอยด์ที่ผิดปกตินะคะอาจารย์อ๋อจำเป็นจะต้องมีอาการที่ตาทุกคนไหมคะอาจารย์เจอบ่อยไหมคะอาจารย์ที่ว่าเป็นไทรอยด์แล้วถึงมีอาการที่ตาเนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆอันนึงนะคะเพราะว่าในคนผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษอยู่ก็จะกังวลว่าแย่ละวันหนึ่งตาเราต้องแย่แน่เลยไม่นะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปอยู่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษทั้งหมดมารวมกันเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการทางตานะคะแล้วก็คนที่จะมีอาการทางตาเนี่ยมีได้แต่พบว่าไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะแล้วก็ถึงแม้มีอาการแล้วเนี่ยเวลามีอาการทางตาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องรุนแรงเสมอไปนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยมีอาการทางตาแต่มีอาการไม่รุนแรงก็มากกว่าคนที่มีอาการรุนแรงค่ะเพียงแต่ว่าในคนที่มีอาการรุนแรงเนี่ยแปลว่าบางครั้งเขาต้องการได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความรู้ไว้บ้างว่าสังเกตตัวเองซิว่าเอ๊ะเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีอาการและมีอาการแรงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าหัวแย่แล้วจะต้องตายแย่แน่เลยบางทีเราไม่มีอาการทางตาเลยก็ได้เช่นกันค่ะค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายความเรื่องของตาโปนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าถ้าอย่างคนไข้ทั่วไปค่ะอาจารย์จะมีวิธีการสังเกตยังไงได้ไหมคะอาจารย์ว่านี่ฉันมีตาโปนแล้วหรือยังค่ะอาจารย์ก็ถ้าจะสังเกตง่ายๆเนี่ยอันแรกเลยคนไข้จะรู้สึกว่าเหมือนลาตาเราโตขึ้นหรือว่าบางทีก็อาจจะมีคนมาบอกว่าทำไมเนี่ยตามันดูเพิ่งเบ่งตามันดูเบิ่งตามันดูเพ่งนะตามันดูเหมือนจ้องตลอดเวลาหรือเจ้าตัวส่องกระจกเองก็อาจจะพอรู้ได้ค่ะถ้าดูง่ายๆเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับปกติแล้วเนี่ยคนเราก็จะมีตาดำนะคนเราทุกคนเนี่ยถ้าเป็นคนปกติเลยเนี่ยขอบตาขอบหนังตาเนี่ยมันจะต้องคลุมตาดำนะคะสักนิดสักหน่อยมันจะไม่เห็นตาดำจนกลมทั้งหมดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเห็นตาดำกลมทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องระวังว่าเอ๊ะตาเราโตขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าคนเราที่ตาโตขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากตาโปนอย่างเดียวนะอาจจะเกิดจากหนังตามันเลิกสูงขึ้นโดยตาไม่โปนก็ได้ค่ะแต่ทีนี้พอเบื้องต้นเราเห็นแล้วเราว่าไอ้ตาเราดูเหมือนโตขึ้นอีกวิธีนึงที่ดูง่ายๆเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ายากถ้ายากก็อาจจะต้องให้คุณหมอช่วยดูให้ก็คือการเงยหน้าขึ้นค่ะแล้วเราดูว่าตาดำเราเนี่ยยื่นออกมาเท่ากันหรือเปล่าคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาสองลูกมันต้องอยู่สูงเท่ากันถ้าเงยหน้าแล้วมองดูตาดำเนี่ยเหมือนเป็นภูเขาสองลูกที่อยู่สูงไม่เท่ากันเนี่ยต้องให้ระวังว่าอีกข้างนึงที่มันโปนออกมามากกว่าเนี่ยคือเป็นตาโปนแต่ว่าถ้าเกิดดูตาโปนแบบที่หมอเล่าให้ฟังนี้แล้วดูไม่เป็นนะคะก็ส่องกระจกก่อนเลยค่ะดูซิตาดำคนเราต้องมีหนังตาบนคุมอยู่นิดๆหน่อยๆถ้าเกิดเห็นตาดำหมดเลยกลมทั้งดำตาดำทั้งหมดเลยเราไม่มีหนังตาคลุมเลยต้องระวังว่าอันนี้เริ่มตาโตขึ้นผิดปกติแล้วค่ะค่ะอาจารย์ชัดเจนนะคะทีนี้ก็นอกจากเรื่องตาโปนค่ะอาจารย์คนไข้ที่มีอาการไทรอยด์ทางตาเนี่ยค่ะอาจารย์จะมาด้วยภาวะอะไรอีกบ้างคะอาจารย์ก็คือสิ่งหนึ่งที่คนไข้มักจะสังเกตเห็นนะคะก็คือว่าตาโตขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็บางคนก็ตาโตขึ้นไม่เท่ากันด้วยข้างนึงโตขึ้นนิดเดียวข้างนึงโตขึ้นเยอะๆเลยแล้วก็ตาโตขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้แหละก็จะเป็นปัจจัยใหญ่ที่ทำให้คนไข้มาหาหมอตาก็อย่างที่คุยตั้งแต่ต้นบางคนมาเพราะว่าคุณหมอไทรอยด์เป็นพิษบอกให้มาบางคนก็แบบไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าตาโตขึ้นก็มาอันนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือตาโตขึ้นเนาะแล้วก็อันถัดมาบางคนก็อาจจะไม่ได้มาหาหมอด้วยเรื่องตาโตขึ้นอาจจะมาด้วยเรื่องของไม่สบายตาเจอแสงแล้วก็สู้แสงไม่ได้ออกกลางแจ้งแล้วก็ดูเหมือนไม่ไหวเลยน้ำตาน้ำตาไหลแล้วก็บางคนก็จะมาด้วยเรื่องทำไมตาแดงผิดปกติบางคนก็อาจจะมาเรื่องทำไมอยู่หลับตาไม่สนิทอันนี้ก็เป็นอาการไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมาเรื่องเกิดภาพซ้อนเอ๊ะทำไมรู้สึกกรอกตาแล้วมันตึงๆกรอกตาเหมือนจะไม่สุดรู้สึกกรอกตาแล้วปวดตาไม่สบายตาเลยมองไปจากภาพเดียวทำไมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนภาพมันซ้อนๆกันหรือว่าที่แย่กว่านั้นบางคนอาจจะมาด้วยตามัวมองภาพไม่ชัดโดยที่จริงๆไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยตาโปนแล้วก็มีปัญหาไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาซ้อนอยู่
เป็นได้หมดตั้งแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากเลยค่ะค่ะอาจารย์แล้วอาการต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์มันสัมพันธ์กับระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนที่สูงไหมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเจาะเลือดแล้วค่าไทรอยด์ในเลือดสูงปี๊ดอาการทางตาต้องแย่มากๆสอดคล้องไปด้วยกันแต่มันเพียงแต่บอกให้เรารู้ว่าถ้าไทรอยฮอร์โมนมันยังคุ้มไม่ได้มันยังสูงมันบ่งบอกให้รู้ว่าภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่นิ่งในขณะเดียวกันมันก็จะทำร้ายอาการทางตาด้วยค่ะแต่ว่าอย่าไปยึดติดว่าถ้าผลไทรอยฮอร์โมนสูงตาต้องแย่รักษาไทรอยฮอร์โมนจนต่ำแล้วตาต้องดีตามไปด้วยไม่ได้สอดคล้องกันตรงไปตรงมาแบบนั้นค่ะแต่ถ้าเรามีอาการทางตาเราอาจจะคิดว่าถ้ามันไม่สัมพันธ์กันก็ไม่เห็นต้องไปสนใจที่จะรักษาให้ไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นปกติไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาให้ไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นปกติด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเรามีอาการทางตาแล้วไม่รักษาไทรอยด์ฮอร์โมนให้เป็นปกติอาการทางตาก็จะคุมได้ยากขึ้นค่ะแต่ว่าอย่าอิงระดับไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นสาระอย่างเดียวค่ะเพราะว่าคนไข้ชอบถามว่าตอนนี้ผลไทรอยด์ฮอร์โมนนิ่งแล้วทำไมอาการทางตายังไม่ยอมนิ่งสักทีก็ต้องรักษาควบคู่กันไปใช่ไหมคะอาจารย์เราต้องรักษาจำเป็นที่ต้องรักษาให้มันควบคู่กันไปค่ะแต่ผลเลือดที่เจาะทุกครั้งเนี่ยสูงต่ำเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับอาการทางตาที่มากหรือน้อยแบบตรงไปตรงมาคนไข้อาจจะมีผลไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งเริ่มคุมได้แล้วแต่อาการทางตายังแย่เพิ่มขึ้นได้อยู่ค่ะเพราะว่าอาการทางตาเองเนี่ยลักษณะที่เป็นแพทเทิร์นหรือมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของเขาคือพอดีอันนี้เรามีแต่เสียงเนาะเราไม่สามารถให้เห็นรูปได้ถ้าเกิดจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็จะต้องพูดว่าเวลาที่คนไข้เป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตานะคะจะต้องพูดว่าเราสบายใจได้ว่าโรคมันจะดีขึ้นได้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นลักษณะของเขาเลยหมอชอบพูดแบบนี้ค่ะว่ามันเหมือนไฟไหม้บ้านก็คือในช่วงที่ภูมิคุ้มกันยังโหมกระหน่ำเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเราถูกไฟไหม้ตาเราก็จะแย่ลงตาปูนตาแดงไม่สบายตาปวดตากล้ามเนื้อตาใหญ่กรอกตาไม่ได้เป็นตาเหล่มีภาพซ้อนอันนี้ก็เหมือนตอนบ้านเรากำลังไฟไหม้ภูมิคุ้มกันก็ทำลายเนื้อที่เบ้าตาไปแต่พอมาวันนึงไฟมันก็จะมอดค่ะเนื้อแล้วก็เราก็จะเข้าสู่สภาวะสงบนิ่งก็คือเหมือนบ้านไฟดับบ้านที่ถูกไฟไหม้พอไฟดับแล้วอ่ะบ้านไม่ได้เป็นหลังเดิมนะคะคือเราอ่ะดีขึ้นแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมมันก็ขึ้นกับว่าตอนที่เรามีการตอนที่ภูมิคุ้มกันมันทำลายเนื้อเยื่อเบ้าตาเนี่ยมันมากหรือมันน้อยคิดตรงไปตรงมาเหมือนบ้านถูกไฟไหม้เลยค่ะถ้าบ้านหลังเนี้ยถูกไฟไหม้นิดเดียวตอนสุดท้ายที่ไฟดับบ้านก็พังไม่เยอะเช่นกันเนื้อเยื่อดวงตาเราก็ถูกทำลายไปไม่เยอะเราก็จะไม่ได้มีความผิดปกติเยอะอันนี้ก็จะไม่แย่มากแต่ว่าในช่วงบางคนที่ตอนที่โรคมันยังแอคทีฟอยู่ภูมิคุ้มกันทำงานเยอะทำลายเนื้อเยื่อในเบ้าตาไปเยอะก็จะเหมือนบ้านที่ถูกไฟไหม้แรงๆเพราะฉะนั้นพอตอนที่ไฟมันมอดแล้วตอนที่ภูมิคุ้มกันมันสงบแล้วก็อาจจะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะถึงตอนสงบนิ่งนี่แหละเราก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าจะแก้ไขยังไงถึงตอนนี้แหละก็จะมีวิธีการรักษาซ่อมแซมเพื่อให้เรากลับไปเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคนที่ตอนที่เรายังปกติอยู่ค่ะอาจารย์ฟังดูน่ากลัวนะคะอาจารย์ถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาถ้าทันเวลาค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาจะบอกค่ะว่าเราฟังดูตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าขอกลับไปประเด็นตอนแรกเลยค่ะเราคิดแล้วไม่ได้จำเป็นขึ้นตาทุกคนนั่นคือข้อหนึ่งข้อสองถึงแม้มันจะขึ้นตามาแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นน้อยมากกว่าเป็นก็คือจะมีแค่ตาที่สบายตาไม่ได้เป็นแย่มากมายจะมีกลุ่มคนที่เป็นเยอะๆอยู่ไม่เยอะค่ะเพียงแต่เราต้องมีความรู้เอาไว้ระวังตัวเองค่ะค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เนี่ยค่ะไม่ได้รับการรักษาค่ะอาจารย์มันจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์สามารถทำให้แบบถึงขั้นตาบอดได้เลยไหมคะอาจารย์
คือเราอ่ะต้องดูอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีอาการนิดหน่อยเนี่ยคนไข้บางคนอาจจะแทบไม่รู้ด้วยซ้ำเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าไอ้แค่กลัวแสงหรืออะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะไม่อะไรแต่ว่าคนที่เป็นน้อยๆในวันนี้อาจจะเป็นมากขึ้นในอนาคตได้อยู่นะโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงที่โรคมันยังแอคทีฟอะค่ะหรือว่าช่วงที่หมออธิบายไปเมื่อกี้ว่ามันเหมือนกับช่วงที่ไฟไหม้บ้านนะเนาะก็จะกินเวลาประมาณสัก1-2 ปีราวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยตอนที่เราเป็นน้อยๆอยู่เราอาจจะเป็นมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้อยๆตลอดไปก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นอะไรเลยตลอดไปก็ได้แต่ว่ามาถึงตรงเนี้ยอยากจะให้ความรู้อย่างนึงซึ่งสำคัญมากๆจริงๆก็คืออะไรนะที่ทำให้คนที่ไม่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาได้คือไม่มีอาการทางตาอยู่ก็มามีอาการทางตาหรืออะไรกันนะที่ทำให้เราเป็นน้อยและเป็นมากได้อันนึงเลยเนี่ยที่มีการศึกษาแล้วก็รายงานออกมาแล้วว่ามีผลชัดเจนมากๆเลยก็คือการสูบบุหรี่นะคะนะสูบบุหรี่เนี่ยสำหรับคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่มีอาการทางตาหรือเพิ่งมีอาการทางตาแค่เล็กน้อยเนี่ยแล้วเรายังสูบบุหรี่อยู่หรือเราอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเลยค่ะบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยลบอันนึงที่ชัดเจนมากๆเลยนะที่ทำให้อาการทางตาแย่ลงอันนี้ถ้าสูบอยู่หรืออยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ให้ความรู้กับคนที่สูบอยู่ข้างๆเราด้วยว่าหยุดสูบกันเนอะเพราะว่ามันจะมีผลเสียต่อเราได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องนึงค่ะต่อมาเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอนุกถามว่าเอ๊ะแล้วอาการที่แย่ๆแล้วอันตรายเนี่ยมันอันตรายถึงไหนคือถ้าเราเป็นเยอะมากๆจริงๆเราถามว่ามันอันตรายได้ถึงไหนมันก็สามารถอันตรายได้ถึงกระทั่งทำให้ตามัวลงหรือทำให้ตามองไม่เห็นได้อยู่เหมือนกันนะคะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวทีนี้แล้วเราจะมองไม่เห็นจากอะไรล่ะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ค่ะว่าเวลาที่เราไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาเนาะภูมิคุ้มกันน่ะมันจะทำให้กล้ามเนื้อตาใหญ่ขึ้นทีนี้กล้ามเนื้อตาเนี่ยเขาก็มีทั้งหมด6มัดในเบ้าตาเราอยู่รอบๆเส้นประสาทตาปกติแล้วเนี่ยเส้นประสาทตาก็อยู่ตรงกลางแล้วก็มีกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบเราก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติค่ะแต่วันดีคืนร้ายไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตากล้ามเนื้อตามันใหญ่ขึ้นมันอ้วนขึ้นค่ะพอมันอ้วนขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะมากดเบียดเส้นประสาททำให้เส้นประสาทตาทำงานน้อยลงหรือบางครั้งจนกระทั่งทำงานไม่ได้แบบนี้แหละเราก็จะตามัวลงทีนี้คนไข้บางท่านเนี่ยตามัวลงแค่ข้างเดียวแล้วไม่ทันรู้จะมารู้ตัวอีกทีนึงก็มัวมากแล้วแบบนี้ก็เลยต้องระวังเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มักจะคุยกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องไทรอยด์ว่าแอบมองที่ตานิดนึงถ้าที่ตาดูแปลกๆให้ส่งให้คุณหมอตาช่วยดูหน่อยว่ามันมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงหรือน่ากังวลหรือยังหรือแม้กระทั่งตัวเราเองค่ะที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอยู่เราไม่แน่ใจว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันคืออาการไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาหรือยังก็แวะมาให้คุณหมอตาตรวจสักนิดก็ดีนะคะจะได้พอรู้ว่าตอนนี้ยังสบายๆยังไม่ต้องกังวลมากนะคะหรือว่าโอ้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นอาจจะต้องมาตรวจตาบ่อยขึ้นแบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะว่าบางครั้งอาการรุนแรงเกิดขึ้นโดยที่คนไข้ไม่ทันได้รู้ตัวค่ะอาจารย์แล้วสำหรับคนไข้ที่จะต้องรักษาด้วยการกลืนแร่ล่ะคะอาจารย์ในคนไข้กลุ่มนี้เราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์อันนี้หมายถึงการรักษาไทรอยด์เป็นพิษเนาะในคนที่ไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษอยู่เนี่ยมาฟังแล้วอาจจะงงๆนะคะแต่ว่าในคนไข้หลายๆท่านที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วเข้ามาฟังอยู่ในเวลานี้เนี่ยก็อาจจะพอเข้าใจค่ะอันนี้ขอเกริ่นนิดนึงค่ะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเฉยๆเนาะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการทางตาเนี่ยไม่เกี่ยวกันคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะคุณหมอที่ดูแลเรื่องไทรอยด์เป็นพิษก็จะเล่าให้คนไข้ฟังเสมอว่าการรักษาเนี่ยมีทั้งหมดใหญ่ๆอยู่3อันแรกคือกินยาค่ะกินยาเพื่อควบคุมระดับฮอร์โมนไทรอยด์อันที่2ก็คือถ้ากินยาแล้วมันควบคุมได้ลำบากคุณหมอก็จะเริ่มเสนอว่ากลืนแร่ไหมเพื่อทำให้ไทรอยด์ต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยลงหรือสุดท้ายถ้าคุมไม่ได้จริงๆหรือคิดว่าคนไข้ไม่เหมาะสมที่จะรักษาด้วย2วิธีแรกก็อาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดตัดต่อมไทรอยด์ออกไปเพื่อที่จะทำให้เขาไม่สร้างฮอร์โมนที่เยอะเกินไปทีนี้การรักษาไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันสำคัญยังไงกับภาวะของดวงตาก็อยากจะบอกให้เข้าใจตรงนี้เลยค่ะว่าถ้าเรารักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วยการกินยาหรือด้วยการตัดผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกอันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อดวงตาค่ะนะต
ามสบายเลยกินยาได้เลยจะผ่าตัดก็ผ่าตัดได้เลยไม่ทำให้อาการทางตาแย่ลงนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่แผนการรักษาเรื่องไทรอยด์เป็นพิษจะต้องรักษาด้วยวิธีการกลืนแร่แบบนี้แหละการกลืนแร่จะทำให้อาการทางตามีโอกาสแย่ลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วอยากจะควบคุมไทรอยด์เป็นพิษนี้ด้วยการกลืนแร่หมออยากจะแนะนำว่าก่อนที่จะกลืนแร่หาหมอตาสักนิดนึงค่ะให้คุณหมอตาช่วยดูแล้วก็ประเมินว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงที่จะอาการทางตาแย่ลงไหมไม่ใช่คนไข้ทุกคนที่จะต้องกลืนแร่แล้วตาจะต้องแย่ลงนะคะจะมีคนไข้แค่บางคนเท่านั้นเองที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงว่าเอ๊ะกลุ่มนี้แหละเกินแร่แล้วตาจะแย่ลงนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนไข้ที่มีความเสี่ยงแล้วจะเกินแร่ไม่ได้นะคะคุณหมอตาก็จะพิจารณาค่ะว่าถ้าความเสี่ยงที่มีอยู่ยังสามารถพอควบคุมได้เราจะให้คนไข้เนี่ยทานสเตียรอยป้องกันเอาไว้ก่อนก็คือกลืนแร่ได้ค่ะแต่ว่ากินสเตียรอยป้องกันไว้หน่อยนะจะได้ทำให้โอกาสที่ตาจะแย่ลงหลังจากกลืนแร่มีน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีค่ะไทรอยด์เป็นพิษกินยาก็ได้ผ่าตัดก็ได้ไม่ต้องกังวลตาไม่แย่ลงค่ะไทรอยด์เป็นพิษถ้าต้องกลืนแร่หมอตามักไม่ค้านค่ะมักจะอนุญาตให้กลืนแร่ได้แต่ก่อนกลืนแร่บอกให้หมอตารู้สักนิดนึงให้ช่วยประเมินนิดนึงว่ามีความเสี่ยงที่จะตายแย่ลงจากการกลืนแร่ไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงกลืนแร่เลยค่ะไม่ต้องกินสเตียรอยด์ป้องกันแต่ถ้ามีความเสี่ยงที่ตาจะแย่ลงอาจจะต้องกินสเตียรอยด์ป้องกันไว้หน่อยเพื่อป้องกันโอกาสที่ตาจะแย่ลงจากการกลืนแร่ค่ะอาจารย์ชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในประเด็นเรื่องของอาการแล้วก็อาการอะไรบ้างที่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็อาการที่รุนแรงนะคะทีนี้คุณหมอฝ้ายมีคำถามอาจจะสอบถามอาจารย์เพิ่มขึ้นค่ะค่ะอาจารย์เท่าที่เคยเจอนะคะอาจารย์คนไข้ไทรอยเนี่ยบางคนเขาเป็นไทรอยแต่ว่าการขึ้นตาไม่ค่อยชัดเจนค่ะอาจารย์แต่คนไข้เนี่ยมักจะมาด้วยบอกว่าเอ๊ะมันแสบตาเหมือนมีอาการตาแห้งอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีความสัมพันธ์กันไหมคะระหว่างไทรอยกับตาแห้งค่ะอาจารย์เพราะว่าเจอค่อนข้างบ่อยเลยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะคนไข้กลุ่มนี้ค่ะก็คืออาการอย่างหนึ่งที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นเนาะก็คือพอเป็นไทรอยด์เป็นพิษปุ๊บแล้วเขาก็อาจจะเริ่มแค่มีอาการทางตาแค่นิดหน่อยค่ะซึ่งก็มาจะเริ่มต้นด้วยตาโตขึ้นอย่างที่เราเล่ากันไปในตอนต้นเนาะที่พอตาโตขึ้นปั๊บเนี่ยคิดง่ายๆเลยดวงตาเนี่ยมันก็จะเจอสิ่งแวดล้อมได้เยอะขึ้นคือเมื่อก่อนตอนเป็นคนปกติเนี่ยตามันก็มีขนาดปกติเนาะเพราะฉะนั้นดวงตาก็จะเจอสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพอตาโตขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเราเอานิ้วเบิ่งให้ตาโตขึ้นโอกาสที่ตาจะเจอสิ่งแวดล้อมก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาแสงเข้าตาลมเข้าตาฝุ่นเข้าตาก็มักจะมากขึ้นนั้นคนไข้ก็มักจะบอกว่าแสบตามากขึ้นหรือในขณะเดียวกันพอตาเราโตขึ้นเนี่ยน้ำตามันก็จะมีพื้นที่ผิวให้มันระเหยออกได้เยอะขึ้นอีกคนไข้ก็จะมีอาการตาแห้งที่มากขึ้นอีกทีนี้พอตาแห้งแสบตาเคืองตาเราก็จะไม่สบายตาก็จะรู้สึกแย่ในขณะเดียวกันพอเราบอกว่าคนไข้ตาแห้งคนไข้ก็จะบอกว่าจะตาแห้งได้ยังไงน้ำตาออกเยอะกว่าเดิมอีกอันนี้ก็จะอธิบายได้ว่าพอเรารู้สึกแสบตาเคืองตาน้ำตาระเหยตาแห้งร่างกายก็จะมีการช่วยเหลือตัวเองค่ะร่างกายก็จะสร้างน้ำตาออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะวนเป็นวัฏจักรค่ะแสบตาไม่สบายตาเคืองตารู้สึกตาแห้งและน้ำตาออกมากกว่าปกติก็จะวนเป็นวงกลมแบบนี้ให้ระวังว่าอาจจะมีไทรอยด์ขึ้นตานิดๆหน่อยๆแล้วค่ะพอชัดเจนค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะค่ะอาจารย์ตอนนี้เราก็ได้ฟังนะคะความรู้จากอาจารย์นะคะทั้งเรื่องว่าที่ไทรอยด์คืออะไรนะคะแล้วก็ไทรอยด์เนี่ยส่งผลต่อตาได้อย่างไรมีอาการอะไรบ้างนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษานะคะทีนี้ก็จะมาสู่ช่วงเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาค่ะอาจารย์ก็อยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่าแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ขึ้นตาค่ะอาจารย์ต้องได้รับการรักษาอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทีนี้ก็คือสมมติว่าเอาว่า
เรารู้แล้วว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นพิษเราอาจจะไม่มีอาการทางตาก็ได้เนาะทีนี้พอเรามีอาการทางตาปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็รู้อีกแล้วด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดเราฟังกันมาตลอดว่าเออเราเป็นแค่กลุ่มอาการน้อยๆส่วนใหญ่นะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มอาการน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะไอ้กลุ่มที่จะอาการเยอะๆเนี่ยเจอน้อยกว่านะอันนี้พูดอีกครั้งนึงจะได้ไม่กังวลนะทีนี้ในกลุ่มที่มีอาการในกลุ่มที่มีอาการน้อยๆเนี่ยทำยังไงก็พอมาเจอคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะดูก่อนเอตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โรคยังแอคทีฟหรือเปล่านะเป็นช่วงที่โรคยังมีภูมิคุ้มกันรุนแรงหรือเปล่านะหรือที่เมื่อกี้คุยกันว่าเป็นช่วงไฟไหม้บ้านนะถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยเราก็จะบอกคนไข้ก่อนว่าเอาล่ะช่วงนี้เนี่ยโรคยังไม่นิ่งนะคะตอนนี้อาการไม่เยอะนะยังมีแค่แสบตาเกินตาตากระตุ้นไม่เยอะแต่ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงช่วงนี้โรคยังไม่นิ่งอาจจะมีอาการแย่ลงในอนาคตได้ต้องเผื่อใจไว้ก่อนช่วงนี้หมออาจจะยังนัดบ่อยหน่อยแต่คำว่าบ่อยหน่อยเนี่ยก็ไม่ใช่นัดกันทุกสัปดาห์นะคะก็อาจจะทุก 3-4 เดือนมาเจอกันสักนิดนึงมาดูซิว่าเออโรคแย่ลงหรือเปล่าทีนี้ถ้าเรายังเป็นนิดเดียวอยู่ยังเป็นนิดเดียวอยู่ทำอะไรจริงๆแทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าโรคเป็นน้อยก็แค่1เล่าให้คนไข้ฟังก่อนว่าเป็นอะไรนะมันรุนแรงแค่ไหนแล้วก็ถ้าแสบตาเคืองตามากๆจริงๆเนี่ยหมออยากจะให้1ทำความเข้าใจก่อนไม่ต้องกังวลเยอะอันที่สองใช้น้ำตาเทียมช่วยไปก่อนเนาะเพราะว่าน้ำตามันระเหยออกเยอะไอ้ตาที่โตเนี่ยถ้าโตไม่มากทำใจยอมรับไปก่อนอาจจะใส่แว่นช่วยกันแดดกันลมไปนะคะถ้าตาโตเยอะมากจริงๆจะทำอะไรให้ตาเล็กลงได้บ้างมันก็อาจจะมีวิธีที่อาจจะซับซ้อนเพิ่มขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะแบบไอ้หมอฉีดโบท็อกซ์ให้หนังตามันตกนิดนึงได้ไหมแบบนี้ก็อาจจะทำได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีฉีดแล้วมันตกเยอะเกินไปก็จะกลายเป็นหนังตาตกเนื้อเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าในช่วงที่แค่อาการยังไม่เยอะมากๆนะคะ1ทำความเข้าใจก่อนไม่ต้องกังวลเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันใช้น้ำตาเทียมช่วยค่ะแล้วก็อาจจะใส่แว่นช่วยป้องกันดวงตาเอาไว้แบบนี้ก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็บอกตัวเองว่าถ้าสูบบุหรี่อยู่หรืออยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ให้หลีกเลี่ยงแล้วก็เราจะอยู่ในสภาวะนี้อยู่สักช่วงระยะนึงถ้าเราปฏิบัติตัวดีแล้วโรคไม่แรงมาก 1-2 ปีมันจะค่อยๆดีขึ้นเองอยู่แล้วแล้วโรคมันก็จะสงบนิ่งในที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าโรคยังไม่นิ่งเผื่อใจนิดนึงอาจจะมีบางคนนะคะที่โรคแย่ลงได้ถ้าโรคแย่ลงหรือว่ามีอาการเพิ่มขึ้นจะมีอะไรบ้างตาจะปนเพิ่มขึ้นค่ะตาจะโตขึ้นหนังตาจะเลิกมากขึ้นอาจจะมีกรอกตาลำบากอาจจะมีเห็นภาพซ้อนแบบนี้แหละแปลว่าโรคเริ่มแย่ขึ้นละถ้าโรคแย่เพิ่มขึ้นอาจจะจำเป็นต้องมียาที่จะให้การรักษาค่ะซึ่งจะรักษาโดยยาหรือยังอันนี้จะต้องเป็นคุณหมอที่เป็นคนช่วยประเมินค่ะแล้วอ๋อใช่ๆๆๆๆได้ค่ะก็คือจะบอกว่าทุกคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นแย่ลงแล้วต้องให้ยาเนี่ยมันจะให้ยาอะไรมันจะลำบากกับชีวิตมากหรือเปล่าตอนนี้อาการยังไม่แย่ก็แอบกังวลไปแล้วว่าถ้าแย่ลงแล้วเนี่ยแล้วจะมีชีวิตลำบากแค่ไหนเนาะก็จริงๆก็ต้องเล่าว่าถ้าเกิดอาการแย่ลงมากๆจริงๆอะค่ะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับอธิบายให้เข้าใจเช่นไฟไหม้บ้านตอนนี้ไฟกำลังโหมกระหน่ำเลยบ้านกำลังพังมากแล้วจะยืนมองดูไฟไหม้บ้านอย่างเดียวเนี่ยก็จะกระไรอยู่ถูกไหมคะเนาะก็อยากจะเรียกรถดับเพลิงมาดับไฟสักทีก็คืออยากจะเอายาอะไรก็ได้น่ะมากดภูมิคุ้มกันเนาะเพื่อที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยหยุดทำลายเนื้อเยื่อสักทีโรคจะได้ไม่เป็นรุนแรงแต่ต้องระวังนะคะยาหรือว่าอะไรก็ตามที่มากดภูมิคุ้มกันเนี่ยเขามีผลดีเนาะเพื่อทำให้อาการเราไม่แย่มากแต่ในขณะเดียวกันการกดภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีมันก็มีผลแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงเช่นกันยาที่เราใช้ในปัจจุบันที่ใช้กันมากที่สุดแล้วก็ให้ผลได้เร็วที่สุดก็คือสเตียรอยด์ค่ะสเตียรอยด์เนี่ยมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ที่เราเป็นเยอะเนี่ยมันเยอะแล้วผลดีที่ได้จากยาเนี่ยมันคุ้มค่ากับผลเสียที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะสเตียรอยด์ที่ใช้เนี่ยก็มีทั้งฟอร์มฉีดแล้วก็ฟอร์มกินก็แล้วแต่คุณหมอที่ดูแลเราค่ะว่าอยากจะใช้เป็นในรูปแบบไหนแต่ทุกครั้งต้องไม่ลืมค่ะว่าคนไข้คนนั้นเนี่ย
จะให้สเตียรอยเนี่ยมีข้อห้ามหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยผลเสียมันมากกว่าผลดีหรือเปล่าถ้าชั่งน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อตอนนี้ลูกเริ่มเป็นเยอะแล้วถ้าดูได้ทิ้งเอาไว้อาจจะแย่กว่านี้จำเป็นต้องให้ยาหมอก็จะต้องให้ยาค่ะแต่ว่าต้องให้ด้วยความระมัดระวังค่ะอาจารย์แล้วเมื่อไหร่ถึงขั้นต้องเข้าไปผ่าตัดเหรอคะอาจารย์ก็คืออย่างถ้าเกิดเราจะคิดง่ายๆคนที่เป็นไทรอยด์ขึ้นตานะคะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะให้ยาค่ะกับผ่าตัดการให้ยาเนี่ยก็ตั้งแต่ยาหยอดเป็นนิดเดียวน้ำตาเทียมก็พอค่ะไม่ต้องหยอดอะไรมากกว่านั้นยกเว้นว่าคนไข้บางรายอย่างเช่นตอนแรกที่มีคำถามเรื่องต้อหินกับไทรอยอันนี้ต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะคะว่าต้อหินที่เราเป็นต้อหินที่เกี่ยวเนื่องกับไทรอยเป็นพิษขึ้นตาหรือบังเอิญเราเป็นแค่เป็นไทรอยเป็นพิษและเราเป็นต้อหินในเวลาเดียวกันมันรักษาไม่เหมือนกันค่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญคนไข้มีความดันตาสูงที่เกี่ยวกับไทรอยเป็นพิษบางครั้งเราก็จะให้ยาลดความดันตาได้แต่ไม่ใช่ให้ในทุกรายค่ะนั้นยาหยอดก็จะมีที่มาที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาเทียมต่อมาถ้าเป็นยาก็จะเป็นยากินหรือยาฉีดก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นสเตียรอยค่ะอาจจะมียาตัวอื่นๆอีกแต่มีที่ใช้น้อยกว่าต่อมาผ่าตัดเราจะผ่าตัดคนไข้เป็นไทรอยเป็นพิษเมื่อไหร่การผ่าตัดก็เหมือนการซ่อมแซมบ้านค่ะบ้านที่ถูกไฟไหม้เมื่อถูกไฟไหม้อยู่ชัดเจนเราจะไม่ซ่อมบ้านตอนไฟกำลังไหม้ถูกไหมคะเพราะถ้าเกิดไฟยังไม่หยุดไหม้ไฟยังไม่มอดแล้วเราไปซ่อมบ้านก็ยังพังต่อเนื่องก็ต้องซ่อมไม่จบเหมือนกันค่ะถ้าโรคยังแอคทีฟโรคยังไม่นิ่งภูมิคุ้มกันยังโหมกระหน่ำอาการทางตายังไม่นิ่งเราจะไม่ผ่าตัดซ่อมแซมค่ะเราก็จะรอก่อนรอจนโรคนี้แล้วรอจนอาการทางตาสงบภูมิคุ้มกันไม่โหมกระหน่ำแล้วอาการทางตาไม่เปลี่ยนละตาที่โตก็โตเท่านี้ละตาที่เหลก็เหลเท่านี้ละถึงตอนนั้นแหละเราถึงจะผ่าตัดซ่อมแซมซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมักจะต้องมีอาการทางตานิ่งอย่างน้อยเนี่ยเกิน6เดือนค่ะว่านิ่งละไม่เปลี่ยนละเราก็ค่อยๆผ่าตัดซ่อมแซมกันในเวลานั้นแต่ก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดช่วงที่โรคยังไม่นิ่งเนี่ยแปลว่าจะไม่มีการผ่าตัดเลยใช่ไหมเอ๊ะทำไมเห็นคนแถวบ้านเนี่ยตาก็ยังแย่อยู่เลยก็เห็นเขาไปผ่าตัดกันก็ต้องเล่าว่าในช่วงที่ไฟไหม้บ้านแต่ถ้าเกิดไฟมันไหม้จนกระทั่งบ้านจะถล่มอันนี้ก็อาจจะต้องรีบหาไม้มาค้ำยันก่อนเหมือนกันเลยค่ะถ้าเกิดโรคมันกำลังแย่แต่ว่ามันแย่มากจนกระทั่งเส้นประสาทตาจะมองไม่เห็นอันนี้หมออาจจะต้องผ่าตัดช่วยก่อนช่วยขยายเบ้าตาก่อนเพื่อช่วยซื้อเวลาให้เส้นประสาทตาไม่ได้ถูกกดจนกระทั่งใช้งานไม่ได้แล้วก็มองไม่เห็นในที่สุดเพราะฉะนั้นการผ่าตัดถ้าจะสรุปแบ่งเป็น2ช่วงนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะผ่าเมื่อโรคนิ่งแล้วค่ะเพื่อซ่อมแซมทําให้คนไข้กลับไปเป็นคนเดิมตาที่โปนน้อยลงตาที่เหลหายเหลหนังตาที่เหลือให้มันเหลือน้อยลงให้กลับไปเป็นคนปกติมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนคนเดิมค่ะแต่เราอาจจะมีการผ่าตัดฉุกเฉินได้ในช่วงที่โรคยังไม่นิ่งแต่คนไข้มีอาการรุนแรงมากอาทิเช่นเส้นประสาทตาถูกกดแล้วก็ใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องมีผ่าตัดฉุกเฉินได้ค่ะหรือว่าตาโปนมากจนหลับตาไม่สนิทกระจกตาเป็นแผลใช้ยาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นกลุ่มนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัดช่วยลูกตาไปก่อนค่ะอาจารย์อ๋อค่ะอาจารย์ชัดเจนเลยค่ะอาจารย์อ๋อค่ะอาจารย์อยากสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมเรื่องของการรักษาทางเลือกอื่นๆนะคะอาจารย์เห็นว่ามีของเรื่องของการฉายแสงเอามาใช้เรื่องของการเกี่ยวกับการรักษาภาวะไทรอยด์ที่ตาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะฉายแสงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่างที่เราเล่าให้ฟังค่ะก็คือถ้าอาการน้อยไม่จำเป็นต้องอะไรนะคะอาการน้อยใช้น้ำตาเทียมได้ค่ะจริงๆอาการน้อยยังมีหลายตัวหนึ่งนะเดี๋ยวคุยให้ฟังทีนี้ในกลุ่มที่มีอาการมากก่อนกลุ่มที่มีอาการมากเนี่ยอย่างที่คุยเมื่อกี้ค่ะสเตียรอยก็จะดูเหมือนเป็นตัวที่เราหยิบมาใช้กันบ่อยๆฉีดโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันฉีดมากกว่ากินแต่ว่าถ้าเกิดจะกินก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะทีนี้ฉายแสงคืออะไรล่ะเอ๊ะได้ยินแต่ว่าฉายแส
แสงเนี่ยฉายแสงในคนไข้เป็นมะเร็งถ้าเราถูกฉายแสงนี่เราจะผมร่วงหรือเปล่าเอ๊ะมันฟังดูมันน่ากลัวจังเลยหรือว่าเอ๊ะเราจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดถูกฉายแสงฉายแสงจะตาบอดหรือเปล่ามีคนเคยบอกแบบนี้ทีนี้ก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วการฉายแสงเนี่ยมันมีทั้งฉายแสงปริมาณน้อยกับปริมาณมากนะคะฉายแสงเนี่ยสามารถช่วยกดภูมิคุ้มกันได้ค่ะเรารู้ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยทำให้อาการทางตาแย่ลงจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสเตียรอยด์ก็กดภูมิคุ้มกันการฉายแสงก็เป็นหนึ่งการกดภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าการฉายแสงเนี่ยถ้าจะฉายแสงในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์อะค่ะก็คงต้องเลือกผู้ป่วยนิดนึงถ้ามีอาการน้อยๆก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปฉายแสงค่ะแล้วก็การฉายแสงในคนไข้ไทรอยด์เนี่ยก็จะฉายในปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหมอแนะนำว่าเราต้องถูกฉายแสงก็อาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นแต่ถามว่าคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาทุกรายต้องถูกฉายแสงไหมคำตอบคือไม่ใช่ค่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีการศึกษาบอกชัดเจนนะคะว่าการฉายแสงถ้าทำควบคู่ไปกับการให้สเตียรอยด์ด้วยผลจะดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะว่าคนไข้กลุ่มไหนเนี่ยควรจะได้รับการฉายแสงควบคู่ไปกับการใช้สเตียรอยด์ด้วยแต่ว่าผลประโยชน์ชัดเจนมากๆอันนึงเลยก็คือในคนไข้กลุ่มที่มีภาพซ้อนกลุ่มนี้การฉายแสงร่วมด้วยกับการให้สเตียรอยด์จะได้ผลที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่าอันนึงที่ต้องระวังด้วยคือต้องระวังด้วยว่าอย่างเช่นคนไข้ที่จะได้สเตียรอยด์เนี่ยก็ต้องระวังว่าเขาไม่ได้มีข้อห้ามในการให้สเตียรอยด์คนไข้ฉายแสงก็เหมือนกันค่ะคุณหมอที่ดูแลอยู่เนี่ยก็จะดูด้วยว่าคนไข้มีข้อห้ามไหมเช่นคนไข้ที่บังเอิญเป็นเบาหวานแล้วก็มีเบาหวานขึ้นตาแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการฉายแสงนะคะเพราะว่าการฉายแสงอาจจะทำให้เรื่องเบาหวานขึ้นตาแย่ลงหรือว่าคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงมากเราก็มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงส่งผลกระทบต่อเส้นเลือดที่จอตาแล้วกลุ่มนี้ก็ฉายแสงก็จะทำให้โรคแย่ลงแบบนี้ก็อาจต้องหลีกเลี่ยงการฉายแสงหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดจะฉายแสงในกลุ่มคนไข้ที่อายุน้อยๆอันแบบนี้เนี่ยน้อยกว่า30อย่างเงี้ยก็ต้องระวังว่าการฉายแสงเนี่ยสามารถต้องระวังนะคะเพราะว่าการฉายแสงในคนอายุน้อยเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของการเกิดมะเร็งจากการฉายแสงในอนาคตเมื่อเขาอายุเยอะๆได้กลุ่มแบบนี้ก็ต้องระวังว่าอาจจะมีข้อห้ามนิดหน่อยในการที่จะหลีกเลี่ยงการฉายแสงค่ะแล้วหลังจากที่รักษาไปค่ะอาจารย์โดยทั่วไปนี้ผลการรักษาเนี่ยดีไหมคะอาจารย์ก็โดยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาจะควบคุมได้นะคะก็อย่างที่เราเข้าใจกันมาถึงตรงนี้ให้เราฟังกันมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าพูดอะไรที่มันยากเกินไปหรือเปล่านะคะก็อยากจะสรุปตรงนี้อีกนิดนึงค่ะว่าโรคเนี่ยเป็นโรคที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดเราเป็นน้อยๆแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นอะไรเป็นพิษขึ้นตาโรคมันจะดีขึ้นเองอยู่แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเยอะนะคะในช่วงที่เราให้ยาเพื่อการรักษายาไปช่วยปุ๊บเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันลักษณะการดำเนินโรคก็เข้ามาจากเข้าสู่สภาวะสงบนิ่งด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตานะคะมันจะต้องบอกตัวเองว่า1โรคดีขึ้นเองได้อันนี้คือการให้กำลังใจตัวเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องบอกตัวเองว่าใช่ค่ะหมอเข้าใจว่าในช่วงที่มีอาการเยอะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องอดทนมันค่อนข้างที่จะลำบากมันค่อนข้างที่จะส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตก็อาจจะต้องอดทนกันนิดนึงแล้วก็จะมีคุณหมอนี่แหละช่วยดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่ข้างๆค่ะอาจารย์แล้วการตรวจติดตามค่ะอาจารย์หลังจากการรักษาไปค่ะอาจารย์ต้องมาตรวจบ่อยทีแค่ไหนนะคะอาจารย์มันขึ้นกับว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นพิษเยอะหรือน้อยค่ะถ้าฟังมาถึงตอนนี้เราก็คงร่วมรู้แล้วแหละว่าถ้าเกิดเราเอาคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษมาอยู่รวมๆกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางคนก็เป็นเยอะบางคนก็เป็นน้อยบางคนไม่เป็นเลยหรือบางคนก็เป็นช่วงที่โรคกำลังแย่เลยแอคทีฟสุดๆบางคนโรคยังไม่นิ่งเลยบางคนโรคก็นิ่งมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราเป็นไม่เหมือนกันเป็นไม่เท่ากันก็แปลว่าเราจะมาติดตามการรักษาด้วยความถี่ห่างไม่เท่ากันคนไหนที่เป็นน้อยๆอาการดูนิ่งๆอาจจะไม่ต้องถี่มาก
ากค่ะ4เดือน6เดือนค่อยเจอกันครั้งหนึ่งก็ได้แต่คนบางคนเนี่ยอาการมันดูเหมือนกำลังจะเริ่มแย่หมออาจจะต้องนัดถี่ขึ้นก็แล้วแต่ค่ะจะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนแล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอที่ดูแลในเวลานั้นแต่ถ้าแย่มากๆเช่นกดเส้นประสาทตาแล้วเริ่มมองไม่เห็นแล้วอันนี้อาจจะต้องถูกบังคับให้นอนโรงพยาบาลด้วยซ้ำเพื่อให้ยาทำให้เพื่อให้ยาเพื่อกอบกู้สภาวะของเส้นประสาทตาถูกกดขึ้นมาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติให้ยาแล้วดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้อาจจะต้องมาเจอคุณหมอทุกๆ1สัปดาห์ก่อนในช่วงแรกเพื่อให้มั่นใจว่าอาการไม่แย่ลงอีกเราสามารถกอบกู้เส้นประสาทตาขึ้นมาได้แล้วจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถให้ยาเพื่อกอบกู้เส้นประสาทตาให้กลับมาทำงานได้การผ่าตัดฉุกเฉินก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็แบบนี้ก็จะต้องนอนโรงพยาบาลอีกครั้งนึงเพื่อผ่าตัดแล้วก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราเป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาเราอาจจะถูกนัดมาเจอคุณหมอในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะขึ้นกับว่าเราเป็นมากหรือเราเป็นน้อยค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์กล่าวถึงยาที่นำมาใช้สำหรับคนที่อาการน้อยใช่ไหมคะอาจารย์ให้อาจารย์ขยายความเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอาจารย์คือโดยปกติแล้วอะค่ะคนไข้ที่มีอาการน้อยเนี่ยก็มีอาการน้อยจริงๆอะค่ะแต่ทีนี้แล้วเนี่ยคนไข้ที่มีอาการน้อยเนี่ย เราท้าความนี้ก่อนที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องสูบบุหรี่ก่อนเนาะว่าสูบบุหรี่ทำไมถึงทำให้คนไข้ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตามมันแย่ลงเขาก็จะเล่ากันว่าการสูบบุหรี่เนี่ยค่ะมันจะส่งผลต่อพวกกลุ่มฟรีแรดิคอลอะค่ะพวกออกซิเดทีฟสเตรสก็คือพวกที่แบบกลุ่มพวกนี้ที่มาจากบุหรี่มันทำให้อาการแย่ลงในขณะเดียวกันเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เรากินพวกยาที่เป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะคือถ้าเกิดใครอ่ะอยู่ในกลุ่มสายที่แบบชอบกินยาที่แบบเกี่ยวกับเรื่องชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออยาที่มันเป็นกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมันช่วยในขณะเดียวกันเลยค่ะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาทดลองค่ะว่ายาตัวนึงที่มันชื่อว่าเซเลเนียมเซเลเนียมเนี่ยเป็นกัดแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวนึงนะที่ค่อนข้างจะโพเทนทีเดียวค่อนข้างจะแบบแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เยอะค่ะกลุ่มนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดไอ้พวกออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยมันทำให้อาการทางตาแย่ลงงั้นถ้าเกิดเรากินเซเลเนียมเนี่ยในคนไข้ที่เป็นกลุ่มไม่เยอะเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไหมที่จะทำให้เราอะไม่แย่ลงก็มีการศึกษาเนาะในพื้นที่หนึ่งเนาะแล้วก็บอกมาว่าอู้เซเลเนียมเนี่ยกินเช้าเย็นต่อกันไป6เดือนเนี่ยมันช่วยป้องกันได้นะป้องกันทำให้คนที่เป็นน้อยเนี่ยไม่เป็นเยอะขึ้นได้แต่ว่ามันมีหลักใหญ่ใจความแบบนี้ค่ะว่าคนไข้กลุ่มที่อยู่ในการทดลองเนี่ยเขาอยู่ในประเทศพื้นที่ที่ขาดเซเลเนียมอะค่ะแต่ว่าเราที่เป็นคนไทยอะเราอะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ขาดเซเลเนียมเพราะฉะนั้นถามว่าเวลามาเจอคุณหมอแล้วคุณหมอเนี่ยสั่งเซเลเนียมให้เราทานไหมถ้าเป็นคนไข้ในประเทศไทยนะจะพบว่าไม่ค่อยได้สั่งเซเลเนียมให้คนไข้ได้ทานค่ะเพราะว่าในประเทศเราโดยอาหารแล้วเนี่ยเรามีเซเลเนียมค่อนข้างจะเพียงพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินเซเลเนียมชดเชยแบบที่เป็นยาเช้าเย็นแบบในประเทศกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนเซเลเนียมค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไทรอยด์ขึ้นตากันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะคะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนะคะทั้งจากทางคลับเฮ้าส์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะได้ถามคำถามนะคะค่ะมีท่านแรกนะคะเดี๋ยวเชิญคุณลิตเติ้ลพิ้งขึ้นมาแล้วเชิญถามได้เลยค่ะครับลิตเติ้ลพิ้งเซตนะครับเจ้าของเพจเจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันครับพอดีครับผมพอดีผมเป็นไทรอยด์แบบเป็นพิษกรณีพิเศษด้วยก็เลยจะเรียนสอบถามถึงแนวทางการดูแลตัวเองหลังจากนี้ครับเพราะว่าผมผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วผมเป็นไทรอยด์เป็นพิษเป็นผู้ชายคือน่าจะมาทางกรรมพันธุ์เพราะว่าทางฝั่งญาติฝั่งพ่อฝั่งแม่ก็ผู้หญิงเป็นเกือบหมดแล้วมันมาฟุกเป็นที่ผมคนเดียวในตระกูลผมเป็นไทรอยด์แบบเป็นพิษชนิดเป็นพิษแบบที่มันจ่ายฮอร์โมนผิดพลาดครับ
อย่างเช่นเรานอนอยู่มันก็จะจ่ายฮอร์โมนให้เหมือนกับเรากำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วก็หัวใจจะเต้นหนักมากจนนอนไม่ได้เลยแล้วก็มาถึงขั้นเดินไม่ได้เหมือนกับเซลล์มันถูกโพแทสเซียมในเซลล์มันถูกขับออกไปครับทำให้ขาไม่สามารถเดินได้ตอนนั้นก็หมอหาโรคไม่เจอก็วินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อมีปัญหาก็เดินไม่ได้อยู่90วันครับยืนก็ล้มแต่แขนยังพอขยับได้อยู่นี้ก็รักษาต่อเนื่องมากับหมอเฉพาะทางครับคราวนี้เสร็จเขาบอกว่าอาการนี้ไม่ยังไม่แนะนำให้ผ่าตัดแนะนำให้ทานยาไปเรื่อยๆครับก็ทานตั้งแต่ตอนหนักๆตั้งแต่8เม็ด6เม็ด4เม็ดลงมา2เม็ดแล้วก็สุดท้ายเหลือครึ่งเม็ดแต่ว่าช่วงโควิดคืออาจจะด้วยความเครียดหรืออะไรไม่รู้แหละมันทำให้ตอนนี้อาการมันกลับมากำเริบแล้วก็น้ำหนักลดลงครับก็เลยอยากถามเป็นแนวทางว่าถ้าคุณหมอเขาไม่แนะนำให้กลืนแร่ไม่แนะนำให้ผ่าตัดแนะนำให้ทานยาต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ผมควรมีแนวทางการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะเซฟตัวเองครับเพื่อรักษาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับโอเคค่ะอันดับแรกก็คือต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะอันดับแรกเลยสำหรับอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ต้องขอชื่นชมที่ผ่านมันมาได้นะคะทีนี้แล้วเนี่ยประเด็นแรกเลยอาจจะต้องขอถามอะไรเพิ่มเติมนิดนึงค่ะขอถามอายุได้ไหมคะตอนนี้42คือชัดเจนแหละในโรคอันนี้ก็คือในผู้ชายอาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่าผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องสอบถามต่อก่อนค่ะว่าในเรื่องของอาการที่รุนแรงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอาการทางตาแล้วด้วยไหมคะอาการอะไรนะครับผมมีอาการทางตาแล้วหรือยังเอ่ยอาการทางตาเป็นยังไงครับเช่นมีตาโตขึ้นไหมคะหรือว่าตอนนี้ตาปกติอยู่เลยคะคิดว่าตาด้านขวาโตกว่าด้านซ้ายมาสัก16ปีแล้วครับแปลว่าโตกว่า16ปีหมายความว่าโตกว่าก่อนที่จะเริ่มมีอาการเรื่องไทรอยด์เป็นพิษเหล่านี้ใช่ไหมไทรอยด์เป็นพิษเพิ่งตรวจเจอและเป็นประมาณตอน30กว่าๆครับตอนนั้นทำงานหนักเป็นผู้จัดการแผนกให้ผู้จัดการฝ่ายเลยคือทำงานหนักมากแล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่พักผ่อนไม่พอแล้วก็ทำให้ไทรอยด์กำเริบครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่เราต้องแยกประเด็นก่อนค่ะคือแน่ชัดแล้วล่ะว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นพิษค่ะแล้วก็ไทรอยด์เป็นพิษก็คือเจาะเลือดแล้วฮอร์โมนมากกว่าปกติแต่ในขณะเดียวกันรู้ว่าโรคมันเกิดจากภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาสามารถไปแอทแทคหรือสามารถไปส่งผลกระทบต่ออวัยวะไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเขาติดที่ไหนเมื่อกี้เราก็เลยบอกว่าแต่ตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันณเวลานี้ก็คือเรากำลังคุยกันว่าแล้วไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมาส่งผลกระทบต่อตาแล้วหรือยังถ้ามันยังไม่ส่งผลกระทบต่อตาเราอาจจะไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาเพื่อควบคุมอาการที่ตาอาจจะไม่ต้องใช้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการที่ตาค่ะถ้าเป็นที่ตาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรอครับถ้าเกิดที่ตาก็อย่างที่เล่ามาตั้งแต่ต้นคนไข้ก็จะมีตาโตขึ้นได้ค่ะอาการที่ตาไม่ได้จำเป็นต้องมีครบทั้งหมดในทุกๆคนนะคะแต่ว่าแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันก็คือตาโตขึ้นตาโปนขึ้นอาจจะมีตาเหล่ได้บางคนมาด้วยแค่ตาโตขึ้นไม่เยอะมีตาแดงมีแสบตาตาสู้แสงไม่ได้นี่ก็คืออาการทางตาค่ะแต่ว่าคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษไม่จำเป็นต้องมีอาการทางตาทุกท่านค่ะบางคนเป็นบางไม่มีอาการทางตาก็ได้ค่ะของผมตอนนี้ส่องพยายามส่องกระจกแล้วก็สังเกตดูอยู่ก็คืออันนี้จะเป็นตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาก็คือเหมือนถุงใต้ตาครับถุงใต้ตามันจะมีลักษณะบวมกว่าชาวบ้านนิดนึงแล้วจะออกคล้ำตอนที่เรียนอาจารย์ก็จะชอบแซวว่าแบบกลางคืนเธอไม่หลับไม่นอนเหรอตาเขียวมาเลยอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต
อนวัยรุ่นนะครับพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องแยกแยะอีกค่ะว่าอาการทางตาที่เราเห็นอยู่ในกระจกตอนนี้ค่ะมันเป็นตัวเราเฉยๆหรือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์แล้วก็เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนาะเท่าที่ฟังแล้วโดยปกติแล้วอะค่ะเราสามารถมีอาการทางตาก่อนผลเลือดผิดปกติก็ได้หรือมีอาการที่เป็นผลเลือดผิดปกติก่อนแล้วค่อยมีอาการทางตาก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะถ้าเกิดมีอาการทางตานำมาก่อนเนาะมักจะไม่ได้นำมาก่อนนานขนาดนั้นค่ะก็สัก1-5ปีเท่าที่ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าอาการทางตาที่เล่าให้ฟังเนี่ยดูเหมือนจะเป็นของส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวผิดปกติที่เกี่ยวกับไทรอยด์เป็นพิษครับคราวนี้แนวทางการรักษาก็คือคุณหมอให้ยามาแล้วก็ทานอย่างเดียวทุกวันขอโทษนะคะยาที่ให้ทานเนี่ยคือยาอันไหนเอ่ยสักครู่นะครับค่ะก็ซองอยู่นี่ครับสักครู่นะฮะก็จะเป็นทามิโซครับผมทามิโซ5มิลลิกรัมตอนนี้อาการให้ทานอยู่วันละ2เม็ดครับแล้วก็ในขณะที่ยาที่ทานนะคะไม่มีสเตียรอยด์ถูกไหมเอ่ยคิดว่าไม่มีครับยาทามิโซเนี่ยเป็นยาที่เอาไว้สำหรับรักษาเรื่องไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะเป็นยาที่ทำให้ฮอร์โมนน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นโดยตรงกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องต่อมไร้ท่อได้โดยตรงค่ะทีนี้ต่อเมื่อไหร่ที่จะต้องกลืนแร่เมื่อไหร่ที่จะต้องเป็นผ่าตัดอันนี้จะขึ้นอยู่กับคุณพินิจโดยตรงเลยค่ะของคุณหมอต่อมไร้ท่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ในฐานะที่บังเอิญเราคุยกันอยู่เนี่ยบังเอิญโดยส่วนตัวเป็นหมอตาต้องขออนุญาตไม่ก้าวไก่ในเรื่องใช้ยาของคุณหมอต่อมไร้ท่อนะคะเข้าใจครับผมแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่าเกี่ยวกับตาสมมติเราไม่มีอาการทางตาเลยแล้วเรากินยาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยการกินยายาวๆไม่ส่งผลที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เกิดอาการทางตาค่ะแต่ถ้าเราจะต้องกลืนแร่ในคนที่ไม่มีอาการทางตาเลยต้องมาดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรหรือเปล่าเช่นสูบบุหรี่หรือเปล่าเช่นผลเลือดบางตัวผิดปกติเยอะๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงแบบค่ะอาจจะมีเหมือนกันว่าถ้าเกิดต้องกลืนแร่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมาประเมินค่ะว่าจำเป็นต้องให้กินสเตียรอยด์ป้องกันไม่ให้อาการทางตาแย่ลงไหมอันนั้นก็จะเป็นที่ครับผมขออนุญาตถาม2ข้อได้ไหมครับครับอันนี้รบกวนผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับพอดีผมเป็นโรคนี้แล้วก็ลำบากลำบนนานเหมือนกันกว่าจะกลับมายืนตรงนี้ได้เพราะผมต้องแลกกับการลาออกจากบริษัทแลกออกจากตำแหน่งสูงสุดที่ไปถึงแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆหลายปีเพื่อรักษาอาการนี้ครับผมอยากถามหลักๆ2ข้อก็คือผมจะดูแลตัวเองเพิ่มเติมหรือเมื่อกี้พอดีได้ยินซิลิเนียมพอดีอย่างซิลิเนียมผมไม่มีปัญหาในการเข้าถึงเลยเพราะว่าผมรู้จักกับบริษัทผลิตอาหารเสริมซึ่งซิลิเนียมนี่มีเต็มบริษัทเลยแต่ผมไม่เคยรู้เลยว่ากินแล้วมันช่วยคราวนี้เลยอยากให้ข้อ1ก็คือแนะนำไอ้พวกหลีกเลี่ยงผมพอทราบแล้วไม่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างแต่อยากแนะนำพวกอะไรที่มันมาเพิ่มภูมิหรือทำให้อาการพวกนี้มันน้อยลงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเลยค่ะว่าที่เราพูดกันไปทั้งหมดในประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดจะเกี่ยวเรื่องกับอาการทางตาทั้งหมดเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยข้อ1ต้องไม่ลืมว่าพื้นที่ประเทศเราไม่ได้ขาดเซเลเนียมค่ะนั่นคือข้อ1เนาะข้อ2ที่มีการศึกษาแล้วก็ยืนยันออกมาว่าเซเลเนียมมีผลเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มที่1อาการทางตาที่เป็นน้อยๆกลุ่มที่กินเซเลเนียมแล้วเนี่ยเขามีอาการทางตาที่แย่ลงอ่ะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กิน
อันนี้ก็คือวัดผลชัดเจนในเรื่องของอาการทางตาค่ะแต่ทีนี้ถามว่าหมอจะมาเหมารวมกันให้ไปเกี่ยวกับอาการทั้งหมดอื่นๆในร่างกายตอนนี้เราไม่สามารถเหมารวมแบบนั้นได้ค่ะถ้าผมจำไม่ผิดซิลิเนียมในประเทศไทยจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นถ้าผมจะรับประทานดูสักเดือนนึงอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับคำตอบคือหมอไม่สามารถตอบแบบนั้นชัดเจนได้ค่ะคือจริงๆถามว่าซิลิเนียมมีโทษอะไรไหมมันก็ไม่ได้มีโทษอะไรที่ชัดเจนค่ะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราจะกินแบบเป็นอาหารเสริมเพราะว่าจริงๆอาหารเสริมในท้องตลาดปัจจุบันก็ไม่ใช่มีแค่ซิลิเนียมมีอาหารเสริมอีกมากมายซึ่งบางครั้งเราก็ซื้อมากินโดยที่ก็ไม่ได้มีความรู้ชัดเจนด้วยซ้ำว่ามันให้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ถ้าเกิดจะถามหมอกินแล้วได้ประโยชน์ชัดเจนไหมคำตอบก็คือหมอไม่สามารถบอกได้เลยค่ะว่ามันจะให้ประโยชน์ที่ชัดเจนในกรณีนี้นะคะเพราะว่าดังนั้นผมลองทานดูสักเดือนหนึ่งได้ครับคำตอบก็คือหมอจะไม่กล้าตอบว่าได้หรือไม่ได้ค่ะต้องตอบว่าขึ้นกับดุลพินิจส่วนตัวของผู้ป่วยแต่ละท่านค่ะเพราะว่ามันให้ประโยชน์ชัดเจนหมอจะบอกว่าเอาเลยค่ะถ้ามันให้โทษชัดเจนหมอจะพูดว่าอย่าค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีนี้ต้องขึ้นกับดุลพินิจค่ะแต่ขอให้ความรู้ไว้ว่าประโยชน์ไม่ชัดเจนค่ะครับเดี๋ยวผมไว้ถามหมอประจักษ์หมอเฉพาะทางของผมเองถูกแล้วที่สุดอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็คือผ่าคืออาการมันเหมือนทรงสุดๆอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้กลับไปหนักเหมือนตอนที่เป็นตอนแรกเลยคือตั้งแต่ออกไปหนักครั้งนั้นปุ๊บเราก็ประคองตัวเองจนสามารถแบบเดินได้แล้วก็ทำทุกอย่างได้ปกติแต่โอเคมันก็จะมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องอารมณ์กับความร้อนค่ะพอเจอความร้อนแล้วก็จะหงุดหงิดไม่มีเหตุผลแล้วก็อีกอ้อแล้วก็ข้อ2ครับปัญหาคือไทรอยด์เป็นพิษชนิดที่ผมเป็นมันส่งผลให้น้ำหนักลดด้วยตัวมันเองเลยคือลดเองทุกวันแล้ววิธีตอนแรกๆที่คุณหมอแนะนำคือให้กินสู้แต่ว่าพอกินสู้มา5ปีมันไม่มีจุดจบอะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงกับอาการไซด์เอฟเฟคที่มันเกิดขึ้นที่น้ำหนักมันลงเรื่อยๆผมเคยหนักสุด111กิโลตอนนี้ผมน้ำหนักไม่ถึง70แล้วครับค่ะโทษนะคะคุณเซอ๋อเหมือนคำถามที่ถามมาส่วนใหญ่มันจะเป็นโรคเกี่ยวกับอาการของอาการโรคไทรอยด์ทางร่างกายเป็นหลักอันนี้ค่ะอันนี้หมออยากแนะนำว่าให้อยากให้คุณลิเกนเพนเซสปรึกษากับคุณหมอที่เป็นโรคคุณหมอต่อไม้ท่อที่ตรวจติดตามประจำน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่าของผมมาเสียตรงนี้นิดนึงครับคือเดิมผมรักษากับแพทย์หญิงวนิดาแต่พอดีช่วงโควิดท่านขอลาออกไปแล้วเปลี่ยนหมอท่านใหม่มาคราวนี้เสร็จก็คือหมอท่านใหม่ก็คือหมอท่านเก่าเราจะคุยกันละเอียดว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนหมอปุ๊บก็คือเขามาไล่ถามผมหมดตั้งแต่แบบไล่ไป6ปีอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะกับการที่แบบเรารักษากับหมอที่รู้หมดทุกอย่างคุยกันได้เลยอย่างเงี้ยแล้วพอเปลี่ยนหมอปุ๊บหมอเขาต้องมาไล่เคสเราใหม่หมดแล้วเขาไม่เข้าใจปัญหาเราครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเล็กปีนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพงศ์นะครับจะเรียกผมขอสรุปง่ายๆนี่ครับเพื่อบางทีในเซสชันนี้เป็นลักษณะของคลับเฮาส์นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราอยากให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจง่ายๆนิดหนึ่งนะครับเบอร์ว่าเรื่องอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งก็ขออนุญาตเรียนให้ฟังนิดหนึ่งว่าณวันนี้เราคุยในบทบาทของราชวิทยาจักรแพทย์แห่งประเทศไทยครับเรากำลังจะคุยในบทบาทของเรื่องของโรคตาที่เกี่ยวข้องกับไทรอยด์นะครับเปิดว่ามันจะมีเรื่องของประเด็นว่าที่คุณลิตเติ้ลปิ้นแจ้งมาเนี่ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดของทางอายุรแพทย์ครับจะเยอะเลยถ้าเป็นอายุรแพทย์ด้านต่อมไรท่อดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในวงการของจักษุเองเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะมีความชำนาญด้านโรคไทรอยด์เท่ากับอายุรแพทย์นี่อันที่หนึ่งนะครับ okay. อันที่สองก็คือว่าเรื่องของดวงตานะครับขอสรุปอย่างนี้ครับเรื่องดวงตาที่หนึ่งผมถามคุณลิตเติ้ลปิ้นนิดเดียวครับเคยพบหมอตาไหมครับรักษาประจำอยู่กับจักษุรัตนินแล้วก็คณะชื่อ
คณะใหม่ที่เกี่ยวกับที่มันไม่ใช่จักรทัศนมาตรทัศนมาตรทัศนมาตรโอเคสรุปนี้ครับกำลังจะบอกว่าคุณลิตเติ้ลบิ๊กนี่เยี่ยมยอดแล้วครับหนึ่งก็คือรักษาตัวคุณหมอตายแล้วนะครับมีคนดูแลแล้วสบายใจแล้วนะครับมีทัศนมาตรดูแลนะครับเพราะคุณดูแลเรื่องของสายตรงสายตากล้ามเนื้อตาอะไรได้ดีทีเดียวนะครับผมก็จะบอกให้คุณลิตเติ้ลบิ๊กว่าอันที่หนึ่งคือสบายใจได้เลยครับว่าด้านโรคต่อมไม่ชอบของคุณลิตเติ้ลเนี่ยผมว่าณวันนี้ควบคุมมาได้ระดับนี้สุดยอดแล้วและกินยาในปริมาณไม่เยอะเลยนะครับผมว่ามันโอเคเลยมุมมองหมอตานะแต่อาจจะไม่รู้ว่าควบคุมได้จริงหรือเปล่าเราไม่สามารถตอบได้เรื่องสุขภาพตานะครับคุณหมอตาไม่ได้ให้การรักษาด้วยสเตียรอยด์ที่ผมฟังดูไม่ได้มียาหยอดอะไรที่อันตรายอะไรไม่มีเลยดังนั้นผมก็ซูมหรือเดาว่าคุณลิตเติ้ลบิ๊กด้านสุขภาพตาเกี่ยวกับไทรอยด์นั้นเยี่ยมคือไม่มีปัญหานะครับมาถึงประเด็นครับผมเคยเข้าไปทดสอบที่คณะทัศนมาตรผมได้คะแนนสูงสุดของคณะครับโอเคครับก็คือสรุปว่าเรื่องตาผมสามารถอ่านตัวอักษรตัวสุดท้ายเห็นครบเลยนั่นแหละครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าตอนนี้คุณลิตเติ้ลบิ๊กเนี่ยเยี่ยมแล้วเหลืออย่างเดียวครับตอนนี้ประเด็นที่คุยกันคือว่าหนึ่งเราต้องรักษาอย่างไรนะครับซึ่งถ้าคุณหมอตาบอกว่าไม่ทำอะไรจงฟังคุณหมอตาเลยครับท่านนั้นท่านที่ดูแลอยู่ว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับนะครับถ้าคุณหมอตาบอกว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณหมอบอกเองครับนะครับคุณหมอดูตรวจร่างกายคุณหมอจะรู้เลยครับว่าเจออะไรและถ้าพบว่าต้องใช้เซเนียมคุณหมอสั่งเองครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคุณหมอตาเนี่ยเขาจะมีความชำนาญด้านนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงคุณหมอตาเคยจ่ายให้ครั้งเดียวก็คือวิตามินเอแค่นั้นคือไม่ใช่ปัญหาใช่ครับคือผมบอกว่าอะไรที่คุณหมอตาสั่งจำไว้เลยนะครับว่าคุณหมอนั้นเนี่ยจะให้ยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อการรักษาคนไข้ได้สิ่งที่คนไข้ดีขึ้นคุณหมอตาจะไม่สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรอกครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่มันรักษาได้จริงคุณหมอจะต้องสั่งเป็นยาให้ครับถูกไหมครับเพราะยาในวิจัยรองรับว่าชัดเจนว่ารักษาจริงเมื่อไหร่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณหมอจะไม่พูดเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่รักษาไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้บำบัดเบื้องเงินอย่างเดียวอันนี้ผมคุยกันในภาพแต่ถ้าเกิดคนไข้บอกว่าอยากกินอะไรเพิ่มเติมอันนี้เป็นเรื่องของคนไข้แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับการรักษาครับอันนี้จะได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ฟังวันนี้เนี่ยจะได้ชัดด้วยว่าจำไว้นะครับไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใดที่รักษาโรคได้นะครับดังนั้นเนี่ยชัดเจนครับเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าครับผมก็เลยอยากให้คุณลิตเติ้ลว่านักวันนี้ผมฟังดูแล้วสบายใจนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเรียนสอบถามจากสัตวแพทย์ที่ดูแลได้เลยครับนะครับแล้วก็เรามีในหนึ่งเดือนเรามีคำถามนะครับ Q&A นะครับทุกปลายเดือนนะครับเราจะมีเซสชันของ Q&A เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกท่านอื่นได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับผมลิตเติ้ลบิ๊กนะครับครับสวัสดีครับกับขออภัยนิดนึงครับเพราะว่าตอนที่ผมเห็นหัวข้อเนี่ยผมเห็นแค่2บรรทัดคือไทรอยด์เป็นพิษอาจทำให้เกิดวิกฤตก็เลยกดจอครับไว้แล้วก็เข้ามาบอกตอนนี้ผมเพิ่งเห็นครับว่าทางตาผมต้องการขออภัยก็เลยครับเผื่อว่ามันจะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องให้อาจารย์ให้ผู้ฟังอีกท่านนึงเค้าถามเหมือนกันนะครับเปิดนะครับที่หนึ่งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญนุ๊กเลยอาจารย์นุ๊กเลยครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณเอถามต่อได้เลยค่ะค่ะต่อจากเมื่อกี้นะคะอันนี้ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะว่าหนึ่งก็คือเราเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะแต่ไม่มีอาการตาบอนนะคะไม่มีอาการตาบอนเลยแล้วก็ได้รับการรับได้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยล่าสุดเนี่ยได้รับการวินิจฉัยออกมาค่ะว่าเป็นต้อหิตจากไทรอยด์ซึ่งตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะมันมีปัญหานี้ได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสังเกตดูคือมีการเราเริ่มมีอาการตาแห้งเนี่ยประมาณ2-3 ปีมาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้น้ำตาเทียมใช้ได้ประมาณนี้ออกมาคำถามก็คือณตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีอาการรู้สึกตามันแห้งมากเลยค่ะอันนี้มันยังคงเป็นผลมาจากไทรอยด์หรือเปล่าแล้วก็คำถามคือว่าตอนนี้ประมาณครบ2 อาทิตย์แล้วค่ะหลังจากที่เราไปยิงเลเซอร์แล้วเนี่ยค่ะยังมีอาการเหมือนแบบว่าเคืองตาอยู่บ้างหรือว่ามีการปวดลูกตาอยู่เนี่ยค่ะเราต้องกลับไปอีกไหมเพราะว่าล่าสุดที่ไปหาคุณหมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอบอกว่าให้ไปหาคลินิก2 สัปดาห์ค่ะมีคำถามเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณเอถ้าเกิดพอดีฟังคุณเอมาตั้งแต่ตอนต้นด้วยนะคะคือเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยตอนนั้นคุณเอเล่าให้ฟังว่าต้อหินที่เป็นแบบมุมปิดครบ360 องศาเลยอันนี้หมอเข้าใจถูกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้ตามที่คุณหมอแจ้งมานะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องแยกแยะก่อนค่ะว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นพิษร่วมกับเป็นต้อหิน
หรือเราเป็นต้อหีที่เกิดจากไทรอยด์เป็นพิษค่ะคือคุณคะที่เป็นค่ะขอโทษค่ะพอดีคุณหมอแจ้งมาว่าเป็นต้อหีมาจากไทรอยด์ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่หมอถามแบบนี้เพราะว่าถ้าต้อหีนั้นเกิดจากไทรอยด์เป็นพิษมันจะไม่ได้เป็นแบบมุมปิด360องศาค่ะมันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตามักจะทำให้เกิดความดันตาสูงเพราะกล้ามเนื้อตาใหญ่ขึ้นไขมันเยอะขึ้นในเบ้าตาซึ่งมักจะต้องเห็นความตาโปนไม่มากก็น้อยค่ะถ้าคนไข้มีความดันตาที่สูงขึ้นโดยที่ตาไม่ได้โปนแต่อย่างใดเลยตายังคงเป็นคนมองไปในกระจกยังเป็นคนหน้าตาเหมือนเก่าเลยเนี่ยความที่ความดันตาสูงหรือเป็นต้อหินอันนั้นอาจจะเป็นต้อหินที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับภาวะไทรอยด์เป็นพิษแต่ไทรอยด์นั้นไม่ได้ขึ้นตาค่ะอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนแล้วก็ถ้าเราได้รับแจ้งมาว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ต้องมีอีกประเด็นนึงซึ่งหมออยากจะบอกไว้ตรงนี้ก็คือคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาโปนกล้ามเนื้อตาใหญ่ไขมันเยอะแล้วถึงจะทำให้ความดันตาสูงและถึงแม้ว่าความดันตาสูงแล้วอาจจะยังไม่ใช่เป็นต้อหินก็ได้นะคะเป็นแค่ความดันตาสูงเฉยแต่เท่าที่คุณเอเล่าก็คือคุณหมอบอกว่าเป็นมุมปิด360องศาและต้องยิงเลเซอร์แบบนี้น่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษควบคู่ไปกับเป็นไทรอยด์ควบขอโทษค่ะควบคู่กับเป็นต้อหินมุมปิดมากกว่าค่ะอาจจะตายเป็นอยู่ก็อาจจะเป็นตายแห้งจากสภาวะการในปัจจุบันใช้สายตาเยอะอาจการใช้คอมพิวเตอร์การอยู่ในห้องแอร์หรืออะไรแบบนี้ก็เป็นสาเหตุของตาแห้งได้ค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับไทรอยด์ได้เลยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยคือแล้วคือช่วงนี้เนี่ยถ้าเราตอนนี้นะคะเราจะมีเราใช้คือไดคอสประมาณ6ครั้งต่อวันแล้วก็น้ำตาเทียมแล้วก็ตัวก็คือหนึ่งในน้ำตาเทียมค่ะค่ะแล้วก็วิสเจลเนี่ยอันนี้ก็เพียงพอสำหรับการสร้างความชุ่มชื้นให้กับดวงตาแล้วถูกไหมคะก็จะต้องใช่ไหมคะคืออันนี้ต้องดูค่ะว่าระดับตาแห้งที่เป็นมากหรือน้อยค่ะแต่ว่าทั้งหมดที่เล่ามาคือน้ำตาเทียมทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้ำตาเทียมแม้แต่หนึ่งตัวก็ให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาแล้วแต่จะมีต่างเนี่ยขึ้นกับปริมาณเนาะขอคำถามสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายก็ขออาจจะเป็นคุณหมอยุทธวงศ์ด้วยนะคืออย่างนี้ค่ะว่าเมื่อตอนนี้เราทำมาแล้ว2สัปดาห์ค่ะเรายังมีการปวดลูกตาอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีการขึ้นไส้แต่การขึ้นไส้ใช้กับคุณหมอคุณหมอบอกว่าไม่เป็นจากสายตาอันนี้ค่ะเราควรที่จะรอ2สัปดาห์แล้วค่อยไปพบคุณหมอหรือว่าเราไปพบคุณหมอเลยดีกว่าคะเพราะที่ผ่านมาหลังจากยิงเลเซอร์มาแล้วเนี่ยค่ะ2สัปดาห์แล้วค่ะเขาเป็นคำถามสุดท้ายค่ะเพราะกำลังเป็นไปอยู่ก็ต้องไปหาคุณหมอเดี๋ยวขอเรียกชื่อตอบแทนอาจารย์แล้วกันเผอิญว่าอาจารย์ท่านที่ตอบนี่ท่านมีความชำนาญด้านไทรอยด์นะครับคราวนี้ผมก็ไม่ได้ชำนาญด้านไทรอยด์ทั้งหมดแต่ว่าผมกำลังมองภาพคำถามที่คุณเอถามมี2ประเด็นครับประเด็นแรกเป็นเรื่องของเกี่ยวกับตาแห้งนะครับซึ่งเรามีอีพิโซดเรื่องของตาแห้งของเดี่ยวทำขับเฮ้ามาน่าจะสัก2เดือนที่แล้วลองย้อนกลับไปที่ Facebook นะครับสุขภาพตาโดยรัตจักษุนะครับจะมีพิโซดเรื่องของตาแห้งอยู่เราคุยกันหลายครั้งมากนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูดีเทลตรงนั้นได้ซึ่งคิดว่าคำถามที่คุณเอถามเนี่ยมีคำตอบอยู่ในนั้นแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรการดูแลน้ำตาเทียมอะไรเงี้ยนี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2คือประเด็นเรื่องของต้อหินถ้าที่ฟังดูจากอาจารย์ท่านวันนี้ฟังดูแล้วเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าโรคต้อหินที่เป็นไม่น่าเกี่ยวกับไทรอยด์นะครับดังนั้นถ้าไม่เกี่ยวกับไทรอยด์ปุ๊บเนี่ยโรคไทรอยด์ที่โรคต้อหินที่เป็นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นอีพิโซดของเราอีกเหมือนกันนะครับเรามีอีพิโซดเรื่องต้อหินนะครับหลายครั้งมากเลยครับเกี่ยวกับการรักษาแนวทางโดยเฉพาะล่าสุดที่ผ่านมาถ้าจะจำไม่ผิดคือที่แล้วพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาต้อหินนะครับเราลองเข้าไปศึกษาตรงนั้นดูเพิ่มเติมรวมถึงกระบวนการว่าถ้าเกิดเรามีอาการอะไรผิดปกติหลังจากที่คุณหมอรักษามาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวว่าแนะนำให้พบคุณหมอเลยครับเพราะว่าเราในนี้อย่างขับเฮ้าคงไม่สามารถตัดสินใจบอกได้ว่าลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยจะไปดีไหมหรือไม่ไปดีเพราะว่าเราไม่เห็นอาการทั้งหมดครับเราฟังแค่จากเสียงฟังแค่จากประวัติที่บอกบางทีเราอาจจะตอบยากถ้าเราให้คำแนะนำว่าไม่เป็นไรครับแต่จริงแล้วเป็นอะไรเราก็กังวลใจหรือเราจะบอกว่า
ยังไงมันก็ไม่ชัวร์ดังนั้นผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเราไม่แน่ใจแล้วมีการผิดปกติจากสิ่งที่คุณหมอเขาเคยแนะนำไว้นะครับพบคุณหมอดีกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าการพบเกินดีกว่าขาดครับเพราะถ้ามันขาดแล้วเป็นอะไรไปแล้วฟังดูแล้วเนี่ยเลเซอร์มาด้วยเป็นต้อหินด้วยแล้วมีอาการยังขึ้นไส้อาเจียนยังผิดปกติอยู่อย่างนี้ไปพบดีกว่าครับเผื่อความดันไตยังสูงอยู่หรือมีภาวะเขาเรียกว่าผลข้างเคียงจากการยิงหรืออะไรต่างๆที่มันอาจจะมีขึ้นได้พบคุณหมอเนี่ยสบายใจสุดนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไกลจากคุณหมอไหมครับอยู่ไม่ไกลแต่นัดยากมากกว่าจะโทรเข้าไปหาได้ยากมากค่ะโอเคพอเข้าใจอยู่ลองพยายามนิดนึงแล้วก็เรียนเวลาเรียนแจ้งผมแนะนำอย่างนี้ครับบอกว่าเราได้ยิงเลเซอร์ไปวันนั้นวันนี้แล้วมีอาการแบบนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์เขาคงไล่คิวหรือคุณหมอท่านก็คงจะนัดคิวให้เร็วขึ้นครับเพราะถือว่าอาจจะเป็นเพราะเร่งด่วนหรือฉุกเฉินหรือถ้าคุณหมอดูแล้วเนี่ยไม่ได้ฉุกเฉินเร่งด่วนอะไรคุณหมอก็จะบอกอ๋อไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเดือนหน้ามาตามนัดเดิมเลยก็ได้อะไรแบบนี้ผมว่าโทรไปที่โรงพยาบาลที่ดูแลดีที่สุดครับผมขอบคุณค่ะยินดีนะครับที่วันนี้มาเพราะว่าติดต่อโรงพยาบาลยากมากเลยขอบคุณอาจารย์ท่านแล้วก็ขอบคุณมากค่ะต้องเล่นต้อหินนะคะไปฟังแล้วค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจก่อนที่จะไปรักษาโอ้น่ารักมากเราดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เป็นแต่เน็ตนี่เป็นส่วนหนึ่งการตัดสินใจคนไข้ด้วยนะครับยินดีครับผมห้องนี้มีคุณค่ามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนะคะขออนุญาตปุ๊บอันเดียนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับได้กำลังใจกับทีมงานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญพี่การต่อเลยครับขอบคุณคุณเอมากนะคะก็วันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะก็ในช่วงสุดท้ายนะคะก็อาจารย์ยีรวรรณมีอะไรอยากจะเสริมอีกมั้ยคะอาจารย์ในช่วงสุดท้ายก่อนเราจะเลิกกันในวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะก็คืออยากจะเสริมว่าไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วมันลำบากเข้าใจคนไข้ทุกท่านเลยค่ะแล้วก็มันไปทำอะไรนอกจากต่อมไทรอยด์ได้ไหมได้ค่ะก็คือทำให้ตาแย่ลงอย่างที่เราคุยวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเรามีอาการผิดปกติทางตาเช่นตาปูนก็อย่าลืมนะคะว่าไม่ได้เป็นจากไทรอยด์ได้อย่างเดียวนะคะเป็นจากอันอื่นได้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันบางครั้งเราอาจจะสับสนค่ะว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่ก็อาจจะต้องนอกจากมีความรู้เท่าที่รู้บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วเนี่ยก็การปรึกษาคุณหมอที่ให้ความรู้เราได้อย่างชัดเจนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังประสบปัญหาอะไรอยู่อะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้ผ่านเรื่องราวหลายๆไปได้อย่างเรียบร้อยแต่โดยดีนะคะก็ขอบคุณสำหรับทีมงานในวันนี้มากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้มีโอกาสได้ให้ความรู้ในเรื่องของไทรอยด์ขึ้นตากับผู้ฟังในคลับเฮาส์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีสรุปเป็นอินโฟกราฟิกนะคะก็เดี๋ยวจะโพสต์นะคะลงใน Facebook ของสุขภาพตาโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์นะคะก็ติดตามดูสรุปทางอินโฟกราฟิกกันได้นะคะค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะคุณหมอฟ้าเราจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะคุณหมอฟ้าก็เช่นเคยนะคะสัปดาห์สุดท้ายของปลายเดือนก็จะเป็นสัปดาห์ Q&Aค่ะถามตอบทุกปัญหาจากทางบ้านนะคะทุกท่านที่ยังมีคำถามสงสัยอยู่สามารถยกมือขึ้นมาถามหรือว่าส่งเข้ามาหลังไมค์ได้เลยค่ะสัปดาห์หน้าพร้อมตอบคำถามเต็มที่นะคะค่ะแล้วก็ฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามครับไทยออฟทอมโลจิสต์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะการเปิดสภาหมอตาคุยกันในทุกอีพิโซดนะคะช่วงสุดท้ายเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์วานิชานะคะกับปิดการคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์นิรวรรณนะคะคุณอาจารย์นุกอาจารย์ฝ้ายอาจารย์พงษ์นะคะเป็นอย่างมากเลยวันนี้ดีใจมากเลยค่ะมีรู้สึกว่าผู้ฟังบอกว่าเราก็มีคนเข้ามาฟังเนาะแล้วก็มีประโยชน์ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ต้องขอบคุณนะคะทีมหลังบ้านค่ะมากมายเลยนะคะเป็นน้องนักศึกษาแพทย์เป็นน้องแพทย์จบใหม่นะคะแล้วก็สนใจทางด้านสุขีค่ะขอบคุณอาจารย์พงษ์มากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณอาจารย์สปีกเกอร์วันนี้มากๆนะครับอาจารย์น่ารักมากเลยครับอาจารย์ครับความรู้ผมก็ได้บางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยครับอาจารย์ครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์บีมด้วยแล้วก็น้องๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะก็ลาตีสวัสดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดห้องนะคะ